สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาออนไลน์ Executive Forum on Competitiveness 2022ภายใต้หัวข้อ Government of the Future ค่ะสำหรับการสัมมนาในวันนี้ค่ะจะเป็นการร่วมรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินงานเพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะแต่ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมในช่วงต่อไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญกรรมการบริหารสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยคุณวันวีรารัชดาวงศ์กล่าวเปิดการสัมมนาค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะเรียนท่านเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคุณอ้อนฟ้าเวชาชีวะท่านวิทยากรและท่านผู้บริหารทุกท่านที่เข้ารับชมการสัมมนา Executive Forum on Competitiveness ในวันนี้นะคะดิฉันในนามของ TMA ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในวันนี้นะเพราะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ในภาครัฐหรือภาคเอกชนสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยหรือ TMA เราเป็น Partner Institute ของ IMD World Competitiveness Center ที่สวิตเซอร์แลนด์ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2540แล้วนะคะถึงวันนี้ก็เป็นเวลา25ปีแล้วโดยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดอันดับแล้วก็ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านโครงการ Thailand Competitiveness Enhancement Program ซึ่งเราทำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2552แล้วนะคะโดยที่เมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาทาง IMD World Competitiveness Center ก็ได้ประกาศผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเขตเศรษฐกิจต่างๆประจำปี2565ขึ้นซึ่งในปีนี้ประเทศไทยเราอยู่ในอันดับที่33นะคะก็ตกลดลงถึง5อันดับจากปีที่แล้วนะคะแล้วก็ลดลงในทุกปัจจัยหลักที่ใช้ในการจัดอันดับซึ่งจากการวิเคราะห์ปัจจัยความสามารถในการแข่งขันของเขตเศรษฐกิจ10อันดับแรกนะคะเราก็พบว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เขตเศรษฐกิจเหล่านั้นมีความสามารถในการแข่งขันในระดับสูงก็คือการที่ภาครัฐมีประสิทธิภาพที่ดีมีนโยบายสนับสนุนการเติบโตของภาคเอกชนและก็มีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็ความท้าทายต่างๆนะคะรวมทั้งการสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ภาคเอกชนซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสามารถดำเนินการเพื่อแข่งขันได้ในระดับสากลนะคะการสัมมนาในวันนี้นะคะในหัวข้อ Government of the Futureจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำเสนอแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะคะเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐในโลกยุคใหม่เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปนะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาของการสัมมนาจะช่วยทุกท่านได้มองเห็นทิศทางแล้วก็บทบาทของภาครัฐยุคใหม่ที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของภาคเอกชนนะคะแล้วก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและก็เอกชนนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคุณอ้อนฟ้าเวชาชีวะกรุณาเริ่มการบรรยายพิเศษเพื่อเป็นการเปิดการสัมมนาในวันนี้ด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้เข้าร่วมรับฟังทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทาง TMA นะคะโดยทางคุณบรรวีราวัชดาวงศ์นะคะกรรมการบริหาร TMA ที่ได้ให้โอกาสดิฉันได้เข้ามาพูดคุยให้กับทุกท่านในวันนี้นะคะทั้งผู้แทนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งเป็นโอกาสดีอะค่ะที่ดิฉันจะได้นำเรียนข้อมูลที่ดิฉันเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์มากๆกับพวกท่านเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการว่าเราได้ทำอะไรมาแล้วเรากำลังจะทำอะไรต่อไปและสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆดิฉันอยากจะและที่อยากได้มากที่สุดก็คือการที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านทั้งหลายเนี่ยนะคะว่าที่เราทำมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างเป้าที่วางไว้ในอนาคตเนี่ยเป็นอย่างไรและท่านคิดว่าทำยังไงให้มันดีขึ้นแต่ก่อนอื่นฉันต้องขอเรียนว่าอย่างที่คุณบรรวีราได้กล่าวในเบื้องต้นนะคะว่าภาครัฐเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในการสนับสนุนการพัฒนาของประเทศนะคะทั้งในเชิงของด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแต่เวลาเราพูดคำว่าภาครัฐปุ๊บเนี่ยฉันอยากจะclarify ให้ชัดนิดนึงท่านจะได้เห็นภาพการทำงานคำว่าภาครัฐหรือคำว่า government นิดนึงเวลาเราพูดคำว่าภาครัฐเนี่ยมันจะมีสององค์ประกอบหลักๆด้วยกัน อันหนึ่งคือคนที่กำหนดนโยบายอีกส่วนหนึ่งคือคนที่ปฏิบัติคนที่กำหนดนโยบายก็คือคณะรัฐมนตรีหรือคณะรัฐบาลคณะรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรี
ตัวรัฐมนตรีต่างๆคือคนกำหนดนโยบายนะส่วนคนที่นำนโยบายนั้นไปปฏิบัติคือกลไกราชการนะฮะซึ่งต้องขอเรียนว่าอย่างดิฉันก็เป็นข้าราชการก็คือกลไกราชการนะฮะที่จะสนับสนุนให้นโยบายที่ครม.กำหนดมาได้ขับเคลื่อนไปเวลาเราพูดว่าภาครัฐปุ๊บมันจะพูดปนอยู่ทั้งสองอย่างแต่ดิฉันคิดว่าเวลาเราจะแก้ไขปัญหาหรือว่าเราจะมองวิเคราะห์เนี่ยเราต้องมองแยกทั้งสองส่วนดูว่าแต่ละส่วนนั้นทำหน้าที่อย่างไรแล้วก็ควรจะมีข้อปรับปรุงในแต่ละส่วนอย่างไรดิฉันคิดว่ามันต่างกันเพราะคณะรัฐมนตรีนะคะมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินนะคะหรือว่าขณะที่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ปฏิบัติราชการนะคะมันจะต่างกันนะคะฝ่ายหนึ่งเป็นคนบริหารอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนปฏิบัติคราวนี้สิ่งที่ดิฉันจะนำเสนอในวันนี้นะคะก็จะมีอยู่ประมาณ 3-4 เรื่องหลักๆด้วยกันนะคะตามในหน้าถัดไปเนี่ยนะคะประเด็นแรกก็จะเป็นเรื่องว่าที่ผ่านมาเนี่ยภาครัฐมาทำอะไรมานะคะทุกคนช่วยเปิดสไลด์หน้าถัดไปนะคะประเด็นแรกก็คือว่าม ี4เป็นหลักๆนะคะเดี๋ยวนิดนึงย้อนนึงนะคนคือกำลังอะไรมานะคะแล้วก็มันเหมือนจะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีนะคะอย่างที่คุณบรรดีราพูดนะคะว่าAMD ปีนี้คะแนนเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประเด็นที่2ที่อยากจะบอกก็คือว่าปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่และประเด็นที่3คือในอนาคตมันมีเป้าหมายมีทิศทางอะไรนะคะเพื่อที่จะได้ทุกท่านจะได้เห็นภาพนะคะแล้วก็หากมีข้อเสนอแนะอะไรดิฉันก็ขอรับฟังและถ้าหากมีเวลาเหลือก็อยากจะเล่าตัวอย่างนิดหน่อยในพาร์ทถัดไปนะคะมาประเด็นแรกก่อนเลยนะคะว่าที่ผ่านมาภาครัฐเราทำอะไรผลการพัฒนาระบบราชการที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะคะก็จะเห็นว่านะคะในสไลด์ถัดไปนะคะว่าเวลาเราพูดถึงว่าการทำงานของภาครัฐเราก็รู้เลยว่าภาครัฐมีหน้าที่อยู่2อย่างหลักๆนะคะอันแรกคือการพยายามที่ดูแลประชาชนให้ตอบสนองความต้องการของเขานะการให้บริการประชาชนทำยังไงให้ประชาชนทำมาหากินประกอบอาชีพได้ดีอีกส่วนหนึ่งคือทำยังไงให้ศักยภาพของประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้าตอบโจทย์เป้าหมายในระยะยาวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะดูว่าผลการทำงานของภาครัฐเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องความพึงพอใจของประชาชนว่าเซอร์วิสหรือบริการที่ภาครัฐให้กับประชาชนเป็นอย่างไรก็ต้องขอนำเรียนว่าในปีที่ผ่านมาเรามีการวัดความพึงพอใจนะคะของประชาชนที่มารับบริการจากภาครัฐเนี่ยในปี64เนี่ยเราก็เห็นเลยค่ะว่าโดยรวมเนี่ยมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ประมาณ 184.81 ถือว่าสูงจากปีก่อนๆนะคะขึ้นมาแล้วก็เรามีการไปทดสอบปีที่แล้วเราทดสอบว่าให้เอาดิจิทัลเซอร์วิสหรือว่า e-service ไปลงที่ระดับอำเภอนะคะที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแล้วก็คนพบว่าประชาชนที่มาใช้บริการ e-service หรือดิจิทัลเซอร์วิสเนี่ยที่อำเภอเนี่ยเขามีความพึงพอใจถึงร้อยละ 86.5 นะคะอันนี้ก็แสดงว่าประชาชนมีความพอใจเพิ่มขึ้นแต่ดิฉันไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะแต่มันเพิ่มขึ้นแสดงว่าทิศทางที่ทำตรงนี้เริ่มดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะการเอาดิจิทัลเซอร์วิสไปให้บริการประชาชนถ้าเรามาดูในภาพของความพร้อมด้านดิจิทัลของประเทศนะของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเลยค่ะอันนี้เป็นผลสำรวจของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA นะคะซึ่งเดี๋ยวท่านผอ.สุภธีรพุฒิจะมาคุยในเซสชันถัดไปเนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่าหน่วยงานหลายๆหน่วยงานมีความพร้อมด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้มากนะคะแต่ว่าทยอยเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญเลยค่ะว่าเราจะทำยังไงให้หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมด้านดิจิทัลมากขึ้นเพื่อจะให้บริการกับประชาชนได้ดีขึ้นท่านมาดูในองค์รวมนะคะว่าข้อมูลเก่านะคะอาจจะ IMD คะแนน IMD นี่อาจจะเป็นของปี64นะคะก็ตอนนั้นคะแนนดีขึ้นนะคะประสิทธิภาพภาครัฐจากอันดับที่23มาเป็นอันดับที่20แต่ถ้าตามที่ทางคุณนันวีราได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเมื่อกี้ตัวภาพรวมเราตกมาจากอันดับ28ลงมา33ประสิทธิภาพภาครัฐก็ตกมาเหมือนกันนะคะจากอันดับ20ลงไป31นะคะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องมานั่งแก้กันไปว่าเราก็มานั่งหาปัจจัยว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างมีเงื่อนไขอะไรที่จะต้องปรับปรุงตรงนี้นะคะภาพอีกภาพหนึ่งนะคะที่เป็นในสายตาต่างชาตินะคะคือเรื่องของเรียกว่าอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของ World Bank นั่นเองหรือที่เราเรียกว่า Ease of Doing Business นะคะก็เขาก็จะมาวัดว่าในการที่ผู้ประกอบการจะเปิดธุรกิจนะคะไปถึงจนกระทั่งดำเนินธุรกิจถึงการล้มหายตายจากลาไปจากธุรกิจนั้นเนี่ย
มีความยากง่ายมีความสะดวกอย่างไรบ้างซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยเราได้สกอร์ที่ขึ้นมาตลอดนะคะจาก190ประเทศเนี่ยเราอยู่ในอันดับที่21นะคะจากในปี63นะคะแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเป็นดัชนีเขาเรียกว่า e-government index ของ United Nations นะคะก็เราก็ขึ้นมาจาก77นะคะในปี59เนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับที่57เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอบอกว่าแนวโน้มมันดูดีขึ้นแต่มันคงต้องมีอะไรที่ต้องทำต่อแน่นอนค่ะลองดูในหน้าถัดไปนะคะก็อย่างที่ดิฉันนำเรียนนะคะว่าการขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัลเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นในช่วงการปฏิรูปการพัฒนาระบบราชการ5ปีที่ผ่านมาเราก็มุ่งเน้นอยู่3เรื่องนะคะในการขับเคลื่อนรัฐบาลสู่รัฐบาลดิจิทัลเรื่องแรกคือการพัฒนาเรื่องของดิจิทัลเซอร์วิสหรือที่เมื่อก่อนเราเรียกกันว่า e-service นะคะเราก็มีการทำ e-service นะคะอยู่ประมาณ343งานบริการนะคะของภาครัฐนะคะรวมทั้งมีการทำแพลตฟอร์มกลางที่จะบูรณาการเซอร์วิสเหล่านี้เข้าด้วยกันนะคะที่เรียกชื่อว่า business portal หรือว่าชื่อเล่นว่า biz portal นะคะเป็นระบบที่สำหรับใช้ในการอนุมัติอนุญาตนะคะเวลาผู้ประกอบการจะเปิดกิจการต้องใช้ใบอนุญาตกี่ใบอะไรทั้งหลายก็สามารถเข้ามาที่ระบบนี้ได้เดี๋ยวดิฉันจะเล่าในรายละเอียดต่อไปนะคะอีกระบบหนึ่งที่เป็นพอร์ทัลที่สำคัญอันนึงก็เรียกว่า Citizen Portal เป็นพอร์ทัลบริการประชาชนนะคะมีประมาณ53งานบริการให้กับประชาชนทั่วไปอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามขับเคลื่อนมาตลอด5ปีและเดี๋ยวทำต่อนะคะประเด็นสำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้ประชาชนได้เอาไปใช้ประโยชน์นะคะซึ่งตรงนี้ทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะก็เป็นคนที่รับผิดชอบตัวที่เรียกว่า data.go.th นะคะ open data นะคะท่านสามารถเข้าไปดูได้นะคะในทุกวันนี้เราก็จะมีข้อมูลนะคะที่ไปเปิดเผยอยู่ประมาณ 6,500 ชุดข้อมูลนะคะจะประมาณ 1,000 กว่าหน่วยงานนะคะก็มีประชาชนเข้าไปใช้อยู่ค่อนข้างมากนะคะประมาณ8ล้านกว่าครั้งแล้วนะคะสำหรับสิ่งที่สำคัญในการที่จะขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลได้สำเร็จก็คือเรื่องของ soft infrastructure นะคะโดยเฉพาะเรื่องการปรับปรุงกฎระเบียบกฎหมายต่างๆที่จะรองรับนะคะก็มีการปรับปรุงหลายอย่างในช่วงที่ผ่านมานะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมาในราคาสะท้อนความจำเป็นของการเป็นดิจิทัล government มากขึ้นนะคะก็มีการปรับให้มีการสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะมีการจัดซื้อจัดจ้างนะคะได้ให้บริการประชุมผ่านออนไลน์ได้ก่อนหน้านั้นภาครัฐเวลาจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้นะคะต้องมาเจอตัวนะคะตอนนี้เราก็ปรับได้ว่ามีบางประเภทที่สามารถมาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็สามารถใช้ e-signature ในการลงนามได้แต่ก็จะมีการจัดซื้อจัดจ้างบางประเภทที่ต้องลงไปดูในเชิงกายภาพนะคะเช่นถ้าคุณสร้างถนนสร้างinfrastructure ขนาดใหญ่มันก็ต้องลงไปดูนะคะมันก็ต้องมีการประชุมที่ตรงเจอตัวจริงกันนะคะนอกจากนั้นเราก็มีการพัฒนาเรื่องการรับส่งสื่อราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะรวมถึงมีการจัดทำกฎหมายที่สำคัญฉบับหนึ่งนะคะที่เรียกว่าพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งขณะนี้ก็ผ่านการมาธิการแล้วนะคะแล้วก็เรากำลังจะเข้าสภาภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อจะได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปซึ่งกฎหมายฉบับนี้ดิฉันต้องขอเรียนว่ามีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากจะเป็นกฎหมายที่เปิดและเอื้อให้ทุกหน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะเมื่อก่อนนู้นที่เคยบอกเคยกฎหมายเคยกำหนดว่าประชาชนต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวเองเนี่ยมันปรากฏอยู่ในหลายกฎหมายค่ะถ้าต้องไปนั่งแก้รายกฎหมายเนี่ยมันจะชักช้ากฎหมายฉบับนี้จะโอเวอร์รูลนะคะกฎหมายฉบับต่างๆในลักษณะนั้นนะคะทำให้หน่วยงานต่างๆสามารถส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ประชาชนก็สามารถยื่นเรื่องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รวมทั้งรับใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็จะพลิกโฉมการทำงานของราชการต่อไปนะคะเพียงแต่ว่าต้องรอนิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกว่าสภาเข้าสภานะคะกรกฎาคมแล้วก็รอประกาศใช้ในกฎหมายต่อไปค่ะนอกจากเรื่องการขับเคลื่อนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลเนี่ยนะคะสิ่งที่ระบบราชการเราพยายามปรับปรุงในระยะที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวขอในหน้าถัดไปนะคะคือเรื่องของการที่จะทำยังไงที่จะยกระดับภาครัฐนะคะให้ตอบโจทย์ชีวิตประชาชนและการพัฒนาประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินการตามพรบ.อำนวยความสะดวกนะคะหรือ Facilitation Act นะคะที่มีหลักการว่าทำยังไงให้เกิดหลักการ4ตัวนี่แหละค่ะ faster easier cheaper นะคะ and smart regulation ประเด็นแรกคือทำยังไงให้ประชาชนสามารถติดต่อภาครัฐได้เร็วขึ้นอันนี้เราก็มีการ
ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานต้องทำรื้อกระบวนการทำงานของเองมาคลี่ดูเลยนะคะว่ามีขั้นตอนการทำงานเท่าไหร่แล้วก็จะลดระยะเวลาได้เท่าไหร่อันนี้เราทำต่อเนื่องนะคะล่าสุดก็เพิ่งเสนอครม.ไปอีกเพื่อจะให้หน่วยงานลดระยะเวลาการให้บริการไปอีกนะคะแต่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยการบริการเนี่ยเร็วขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 41% นะคะตอนนี้เราก็พยายามจะเร่งให้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมอันที่2คือเรื่องของทำให้มันง่ายขึ้นที่ easier นะคะก็แน่นอนค่ะเรื่องของการยกเลิกการขอดูเอกสารการที่ท่านมีบัตรประชาชนแล้วทำไมไปที่หน่วยงานนั้นท่านต้องเอาสำเนาบัตรประชาชนให้เขาอีกอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นอันนี้เราก็ยกเลิกไปนะคะชิปเปอร์ก็เรื่องของการยกเลิกค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะเราก็ให้มีการพิจารณายกเลิกค่าธรรมเนียมนะคะแล้วก็ลดค่าธรรมเนียมนะคะรวมทั้งบางทีเราใช้วิธีการเขาเรียกว่าถ้าจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วถือว่าเป็นการต่อใบอนุญาตเลยแล้วก็เริ่มทำในหลายแต่ตัวแล้วนะคะประเด็นสุดท้ายก็อย่างที่บอกค่ะต้องมีการแก้กฎไขกฎระเบียบต่างๆที่เป็นอุปสรรคนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรอบของการที่จะอำนวยความสะดวกขณะเดียวกันเราก็เร่งการบูรณาการการทำงานภาครัฐนะคะซึ่งต้องบอกว่าภาครัฐมันไม่ใช่มีเฉพาะกระทรวงกรมนะคะมันจะมีรัฐวิสาหกิจมีองค์การมหาชนมีองค์กรต่างๆการทำงานจะต้องมีการบูรณาการมีส่วนร่วมกันมากขึ้นมีทั้งในส่วนกลางกับภูมิภาคนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีการที่จะต้องขับเคลื่อนการทำงานการบูรณาการด้วยกันซึ่งทางสำนักงานกพร.เราก็ใช้วิธีหลอกล่อนะคะก็คือให้มีการให้รางวัลเขาเรียกรางวัลเลิศรัฐนะคะโดยที่เรียกว่ามีรางวัลหนึ่งที่เรียกว่าการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมนะคะก็มีหน่วยงานมาสมัครกันนะคะว่าตัวเองได้มีเปิดโอกาสให้มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมภาคส่วนต่างๆมากน้อยแค่ไหนนะคะก็มีเสนอเข้ามาในปี64เนี่ยมาถึง545ผลงานอันนี้มันหมายความว่าไงคะหมายความว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนการทำงานให้ภาคส่วนอื่นนะคะทั้งหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองกับภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นถึง545งานนะคะอันนี้เราก็พยายามที่ขับเคลื่อนตรงนี้ต่อนะคะไปเรื่อยๆในส่วนของการยกระดับศักยภาพภาครัฐนะคะต้องขอเรียนว่าเราก็ใช้รางวัลเลิศรัฐนะคะเป็นตัวล่อนะคะที่จะให้หน่วยงานเขายกระดับศักยภาพภาครัฐแล้วก็มีในสาขาการให้บริการนะคะสาขาการลดขั้นตอนการทำงานนะคะสาขาการมีส่วนร่วมนะคะมีสามสาขาหลักเนี่ยนะคะแล้วเราก็มีการให้รางวัลซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะรางวัลในประเทศนะคะเราสามารถส่งนะคะหน่วยงานที่ได้รับรางวัลของเรานะคะภายในเนี่ยไปชิงรางวัลที่ UN นะคะ United Nations ที่เรียกว่า UNPSA หรือว่า United Nations Public Service Award นะคะอันนี้เป็นรางวัลระดับสากลและที่น่าสนใจคือประเทศไทยตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาเนี่ยได้รางวัลนี้มาอย่างต่อเนื่องทุกปีนะคะดิฉันต้องขอเรียนว่าหน่วยงานภาครัฐไทยก็ไม่ได้เป็นรองใครได้รางวัลมาตลอดโดยปีล่าสุดปี65เนี่ยนะคะทางดีป้าเข้าใจว่าหลายท่านรู้จักนะคะสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจนะคะดิจิทัลเนี่ยนะคะดีป้าเนี่ยได้รางวัลชื่อว่าเกาะลิบงดีป้าเนี่ยเข้าลงไปทำในพื้นที่นะคะโดยเอาให้ใช้โดรนไปดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องการประมงผิดกฎหมายนะคะให้ประชาชนเขาหัดใช้ของพวกนี้นะคะแล้วซึ่งตรงนี้เป็นการลดค่าใช้จ่ายมากแล้วก็ให้ข้อมูลที่ effective มากมีประโยชน์ในการเฝ้าระวังดูแลฝูงพยูนฝูงสุดท้ายของประเทศนะคะที่เกาะลิบงนะคะอันนี้เลยได้รับรางวัล UNPSA ปีนี้นะคะขณะที่ปีก่อนนะคะทางกรมควบคุมโรคนะคะหรือคอรอเนี่ยนะคะกระทรวงสาธารณสุขของเราเนี่ยก็ได้รางวัล นะคะในการเรื่องของการดูแลแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดนะคะก็ต้องขอเรียนว่าที่ผ่านมาก็ทำกันมาค่อนข้างได้ดีแล้วค่ะดิฉันคิดว่าส่วนหนึ่งก็เป็นกำลังใจของคนภาครัฐที่จะขับเคลื่อนต่อไปแต่สิ่งที่สำคัญคือทำอย่างไรที่การขับเคลื่อนตรงนี้มันจะตอบโจทย์ประชาชนตอบโจทย์ภาคเอกชนได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็ในหน้าถัดไปนะคะก็จะให้ดูตัวอย่างสุดท้ายที่เป็นเรื่องของการพัฒนากลไกสำคัญของราชการอีกกลุ่มหนึ่งคือกลไกที่อยู่ในภูมิภาคหรือที่เราเรียกว่าจังหวัดนะคะทางสำนักงานกพร.เองแล้วก็ขับเคลื่อนร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยนะคะที่จะขับเคลื่อนสิ่งที่เรียกว่าจังหวัดผลสัมฤทธิ์สูงนะคะเพื่อจะให้จังหวัดเหล่านี้มีสามารถ deliver หรือสามารถตอบโจทย์ดูแลประชาชนและตอบโจทย์พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้นะคะซึ่งเราก็จะมี9จังหวัดตัวอย่างที่ผ่านมานะคะว่าเขามีตัวอย่างอะไรที่เขาได้รางวัลบ้างอันนี้ก็นำเสนออยู่PowerPoint เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสระบุรีเขาเอา Big Data มาใช้ในระบบรายงานเรื่องโรคระบาดนะคะเรื่องประจวบคีรีขันธ์ก็ทำเรื่องของการกำจัดขยะนะคะเรื่องทางสุรินทร์นะคะก็ใช้ระบบดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องไทย COC อย่างนี้เป็นต้นนะคะสิ่งที่สำคัญเลยค่ะคือจังหวัดเองเนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำงานควบคู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.
ที่มาถึงพวกเทศบาลอบจ.อบต.นั่นเองซึ่งกลไกเหล่านี้เป็นกลไกที่ดูแลประชาชนใกล้ชิดจริงๆนะคะถ้าจังหวัดเนี่ยเข้มแข็งและสามารถบูรณาการการทำงานของอบต.ต่างๆได้ในพื้นที่เนี่ยก็จะทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมีความสุขยิ่งขึ้นอันนี้คือภาพรวมนะคะที่ให้ดูว่าการขับเคลื่อนระบบราชการในช่วง5ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรแต่ที่นำเรียนค่ะผลโอเคมันดูดีขึ้นมีความพยายามทำในทางที่ดีขึ้นแต่เราคิดว่ามันจะต้องมีอะไรที่ต้องทำเพิ่มเติมแล้วก็มีอะไรที่จะต้องทำต่ออย่างไรนะคะก็ขอ move มาในพาร์ทที่2นะคะคือเรื่องของการพัฒนาที่เรายังคงจะต้องดำเนินการต่อเนื่องนะคะในสไลด์หน้าถัดไปนะคะก็ดิฉันเชื่อเลยค่ะว่าวันนี้นะคะเราคุยกันเรื่องของbetter governance happier citizens เนี่ยดิฉันคิดว่าที่ผ่านมามันดูดีขึ้นนะคะมัน better นิดนะคะแต่มันยังไม่ไปถึง the bestดิฉันคิดว่ามันไม่มีทางถึง the best ได้ถ้าภาครัฐไม่ฟังเสียงประชาชนไม่ฟังเสียงภาคเอกชนไม่ฟังเสียงภาคประชาสังคมเพราะว่าเราอย่าลืมว่าการทำงานภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ประชาชนนั่นเองประชาชนนี่คือภาคเอกชนภาคประชาสังคมนั่นแหละค่ะขณะเดียวกันมันก็จะไม่ไปที่ the best ถ้าภาครัฐไม่ทันโลกหมายถึงไม่ทันที่จะใช้เรื่องของดิจิทัลซึ่งมันเป็นเทรนด์สำคัญมากที่สุดในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยนำมาสู่เรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการนะคะที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้นะคะขอสไลด์หน้าถัดไปค่ะก็การขับเคลื่อนระบบราชการสู่ระบบราชการ 4.0 นะคะก็มันก็เป็นคำหนึ่งนั่นเองนะคะว่า 4.0 เนี่ยหมายถึงเรื่องของการที่ใช้นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีมาขับเคลื่อนการทำงานภาครัฐนะคะก็ทำยังไงให้ภาครัฐเนี่ยต้องเชื่อมโยงกันได้เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันได้แล้วก็มีเป็น citizen centric นะคะขออภัยนะคะทำยังไงให้ภาครัฐเนี่ยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องทันสมัยนะคะมีขีดสมรรถนะสูงนะคะ3ก้อนเนี่ยมันเป็นเป้าหมายนะคะเป็นเป้าหมายของการเป็นราชการ 4.0 ซึ่งกลไกไปสู่ตรงนั้นได้เนี่ยมันมี2ภาพเท่านั้นเองค่ะที่ดิฉันมั่นใจมากนะคะคือเรื่องของการเป็นรัฐบาลดิจิทัลกับการเป็นรัฐบาลเปิดที่บอกค่ะการเป็นรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยก็คือการนำดิจิทัลมาใช้นะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งมันจะมี2มิติด้วยกันมิติแรกการเป็นรัฐบาลดิจิทัลคือการใช้ข้อมูลที่เป็นดิจิทัลได้ที่เรียกว่า Digitized Data ปัญหาคือข้อมูลภาครัฐส่วนใหญ่ยังเป็นกระดาษนะคะข้อมูลภาครัฐส่วนใหญ่ยังเก็บอยู่ในฟอร์แมตหรืออยู่ในรูปแบบที่ยังไม่ได้พร้อมใช้ยังไม่พร้อมที่จะเป็นเอามาแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกันได้อันนี้คือปัญหาข้อหนึ่งซึ่งทางสำนักงานกพร. กับทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลพยายามจะขับเคลื่อนด้วยกันนะคะในการที่จะทำให้ การทำเร่งทำดิจิทัลสเตต้านะคะหรือทำให้ข้อมูลเป็นดิจิทัลเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดไม่งั้นมันจะเป็นรัฐบาลดิจิทัลไม่ได้ประเด็นที่สองหรือมิติที่สองของการเป็นรัฐบาลดิจิทัลก็คือการที่ทำให้กระบวนการทำงานเป็นดิจิทัลที่เรียกว่า digitalized process นะคะทำยังไงให้กระบวนการการทำงานของภาครัฐการให้บริการประชาชน service ต่อประชาชนเป็นดิจิทัลซึ่ง e-service digital service ใช่แต่บางทีท่านอาจจะเห็นนะคะว่า e-service หน้าบ้านเป็น e-service แต่หลังบ้านยังเป็นกระดาษส่งตามโต๊ะกันอยู่ digitalized มันต้อง end to end นะคะไปถึงหลังบ้านให้ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องเร่งทำประการหนึ่งส่วนการเป็นรัฐบาลเปิดเนี่ยต้องขอนำเรียนว่าคอนเซ็ปต์มันก็คือการที่จะทำให้เปิดไปแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่าตัวนี้สำคัญเปิดไปเพื่ออะไรนี่ฉะนั้นเราก็จะไม่เปิดฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปิดไปแล้วสามารถดึงพลังจากทุกภาคส่วนเข้ามาขับเคลื่อนประเทศได้เปิดไปแล้วสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันระหว่างรัฐประชาชนรัฐเอกชนรัฐประชาสังคมดิฉันนี่คิดว่านี่คือเป้าหมายของการเปิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญประการแรกของการเป็นรัฐบาลเปิดคือภาครัฐต้องเปิดก่อนเปิดให้ประชาชนเข้ามารู้จักภาครัฐก่อนโดยนำข้อมูลที่ประชาชนจะใช้ประโยชน์ได้เอามาเปิดซึ่งเป็นเรื่องของการทำ Open Data คือเปิดให้ประชาชนรู้จัก
พอประชาชนรู้จักแล้วประชาชนก็จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนถัดไปก็คือการเปิดเพื่อให้มีส่วนร่วมร่วมอะไรคะร่วมให้ความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะถัดไปก็คือนอกจากให้ความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะแล้วก็คือร่วมกันมาทำเลยไหมจะคิดว่านี่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมาทำร่วมกันไหมหรือมาแบ่งไปทำเลยเพื่อสังคมจะได้รับบริการที่ดีขึ้นดิฉันคิดว่านี่คือคอนเซ็ปต์ของรัฐบาลเปิดนะคะเปิดให้รู้จักก่อนและเปิดให้มาร่วมกันรบกวนไปหน้าถัดไปนะคะดิฉันก็ขอขยายความต่อเนื่องในเรื่องของรัฐบาลดิจิทัลนิดนึงนะคะอย่างที่ดิฉันนำเรียนว่าการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเนี่ยมันมี2มิติมิติที่เป็น digitalization กับ digitization digitization คือเรื่อง data นะคะที่นำเรียนเมื่อกี้ส่วน digitalization คือภาพในราคาที่ขอนำเสนอนะคะ digitalization ในภาครัฐได้เกิดขึ้นในเรื่องของการให้บริการเป็นลำดับแรกคือคิดถึงงานหน้าบ้านก่อนที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานพยายามพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า e-service ของหน่วยงานเองนะคะเช่นกรมสรรพากรมีระบบ e-filing ให้พวกท่านได้จ่ายภาษีผ่านระบบของกรมสรรพากรเองกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีระบบทะเบียนธุรกิจการค้านะคะที่ท่านก็สามารถเข้าไปจดทะเบียนนิติบุคคลได้นะคะการทำงานลักษณะนี้ค่ะแต่ละหน่วยงานก็จะมี e-service บนฟังก์ชันของตัวเองที่ผ่านมาอันนี้ก็เพราะฉะนั้นมันจะเป็น e-service ปลายหน่วยงานซึ่งดิฉันขอเรียนว่ามันก็จะเป็นงานลักษณะไซโล่นิดนึงคือแต่ละกรมหรือแต่ละหน่วยทำกันเองมันอาจจะไม่ตอบ customer journey นะคะแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่มีเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้หน่วยงานที่ผ่านมาหน่วยงานก็ทำลักษณะนั้นแหละเป็นไซโล่ขึ้นมาก่อนอันนี้ทำกันมาเป็น10ปีแล้วต้องขอเรียนนะคะที่หลายหน่วยงานทำขึ้นมาสิ่งที่เราพยายามขับเคลื่อนคือทำยังไงให้ e-service ของแต่ละหน่วยงานเนี่ยยกระดับขึ้นมาให้สูงขึ้นเพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยง cross ระหว่างกันตาม customer journey ได้นะคะตอนนี้เราก็พยายามจะเร่งโดยมีการแบ่งรับการพัฒนาระบบ e-service นะคะซึ่งเราแบ่งระดับเป็น3ระดับด้วยกัน L1 คือ Level 1 นะคะคือ L1 เนี่ยเป็นระดับที่ประชาชนมายื่นคำขอผ่านระบบได้แต่ได้แค่ยื่นคำขอค่ะธุรกรรมที่เหลือต้องไปติดต่อหน่วยงานเอง L2 คือสามารถจ่าย e-payment ได้คือโอเคยื่นคำขอเสร็จจ่ายเงินแต่ว่ายังต้องไปรับเอกสารต้องเอาตัวเข้าไปติดต่อหน่วยงานภาครัฐอยู่ L3 คือทำได้ครบนะคะคือตั้งแต่ยื่นคำขอผ่านระบบจ่ายเงินเสร็จแล้วก็สามารถรับ e-certificate สามารถรับเอกสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ซึ่งดิฉันบอก L3 เนี่ยติดข้อกฎหมายเยอะมาก L2 ก็ติดเหมือนกันค่ะคือจริงๆ L1 L2 L3 เนี่ยมีหลายกฎหมายที่ยังเป็นอุปสรรคในการทำดิจิทัลในการทำงานลักษณะนี้อยู่นะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็พยายามขับทางสำนักงานกพร.ก็ขับเคลื่อนกันหน่วยงานต่างๆเพื่อจะเร่งพัฒนาให้ขึ้นมาระดับ L2 L3 ให้ได้และจะได้เชื่อมค่ะการพัฒนาในเชิงของ e-service เป็นลายหน่วยงานมันจึงเป็นเชิงไซโล่และเป็นเชิงเป็นชิ้นๆขณะที่สิ่งจริงๆเราที่ต้องการก็คือเราต้องการตอบ journey ของประชาชนคือต้องเป็น end-to-end process นะคะเบ็ดเสร็จในตัวขณะเดียวกันต้องบูรณาการด้วยยกตัวอย่างเช่นสมมติท่านต้องการเปิดร้านอาหาร1ร้านท่านค้นพบว่าท่านต้องขอใบอนุญาตทั้งหมด10ใบต้องไป10หน่วยงาน10ใบ10หน่วยงานนะคะถ้าไม่มีอินสติท่านเดินไปแต่ละที่ไปกรอกฟอร์มเอาเอกสารยื่นซ้ำๆซักๆทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะชีวิตท่านก็จะวนเวียนตรงนี้กว่าจะได้เริ่มตั้งร้านอาหารจริงๆก็ปาเข้าไป6เดือนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรให้ประชาชนทำนี้ได้สามารถประกอบกิจการสามารถเริ่มกิจการได้ไวที่สุดนะคะตรงนี้ก็เป็นที่มาของการที่ทำแพลตฟอร์มกลางคือเอา customer journey มาร้อยเรียงผ่านฟังการทำงานฟังก์ชันต่างๆของแต่ละหน่วยงานว่าจะตอบโจทย์ลูกค้าตอบโจทย์ผู้ประกอบการ1รายเนี่ยมันจะมีสมมติตอบโจทย์ผู้ประกอบการร้านอาหารมันมีกี่ใบอนุญาตบ้างให้เขากรอกฟอร์มครั้งเดียวได้ไหมให้เขายื่นเอกสารครั้งเดียวได้ไหมให้เขาจ่ายเงินบนระบบทีเดียวได้ไหมและให้เขาได้รับใบอนุญาตผ่านระบบเลยได้ไหมอันนี้เป็นที่มาของสิ่งที่ดิฉันเรียกว่า business portal หรือว่า biz portal นะคะ business portal เนี่ยเราเริ่มทำมาต่อร่วมกับทางสพร.เนี่ยนะคะโดยท่านผอ.สุพจน์นะคะได้ร่วมกันทำกันมาเนี่ย
ปัจจุบันเนี่ยเราให้บริการทั้งหมด94ใบอนุญาตใน25ประเภทธุรกิจนะคะตรงนี้อยากให้ท่านเข้ามาลองใช้ดูนะคะ Business Portal อันนี้เป็นการที่ทำแพลตฟอร์มนะครับกลางเพื่อจะตอบโจทย์ของไซโลชิ้นเป็น end to end และเกิดการบูรณาการข้ามหน่วยงานให้ได้ Business Portal ตอบโจทย์ผู้ประกอบการถัดมาคือ Citizen Portal หรือที่เรียกว่าทางรัฐนะคะอันนี้ก็จะเป็นซุปเปอร์แอปนะคะที่ทางสครก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อจะรองรับการให้บริการประชาชนที่เป็น individual ค่ะแต่ละท่านจะรู้สิทธิ์ตัวเองว่าตัวเองพึงจะต้องได้มีสิทธิ์อะไรที่ได้รับและสามารถทำธุรกรรมที่เป็นเกี่ยวข้องเป็นรายบุคคลได้เช่นอะไรคะเช่นตรวจสอบสิทธิ์ตัวเองสิทธิ์สวัสดิการตัวเองนะคะจ่ายเงินประกันสังคมนะคะของตัวเองเช็คข้อมูลเครดิตบูโรของตัวเองจ่ายค่าปรับนะคะสมมุติว่าไปขับรถแล้วไปฝ่าไฟแดงที่ไหนมาก็สามารถจ่ายค่าปรับผ่านแอปพลิเคชันได้ทางรัฐนี่แหละค่ะที่จะเป็นแอปพลิเคชันอีกตัวเป็นซูเปอร์แอปที่จะช่วยเอาบริการของภาครัฐต่างๆมารวมอยู่ที่เดียวนะคะแล้วก็ทำให้ประชาชนมีความสะดวกมากขึ้นในการติดต่อภาครัฐนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราทำไปแล้วให้บริการไปแล้วประมาณ53บริการนะคะแล้วก็ตรงนี้จะต้องขยายต่อไปเรื่อยๆอันนี้มันก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่บูรณาการการให้บริการในเชิงของประชาชนเป็นรายบุคคลนะคะซึ่งในอนาคตก็ทางสพร.ได้ทราบเข้าใจว่าก็จะทำเรื่องของ Foreigner Portal ต่อไปนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่สำนักงานกพร.กำลังทดสอบทำอยู่กับทางสภาหอการค้านะคะสมาคมธนาคารไทยและก็สภาอุตสาหกรรมก็คือเรื่องของ NDTP ที่เรียกว่า National Digital Trade Platform นะคะอันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศนะคะซึ่งเป็น business to business ด้วยแล้วก็ business to government ด้วยแล้วก็ government to government ด้วยนะ B2B นะคะ B2G และ G2G G2G ก็คือเราจะเอา National Single Window มาลิงก์เข้ากับตัวนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศในเรื่องการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็จะลดปัญหาเรื่องของในเรื่องของเอกสารลงลดปัญหาเรื่องฟรอดต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือความไม่โปร่งใสที่จะเกิดขึ้นได้ตัวนี้เรากำลังทดลองอยู่นะคะแล้วก็คาดว่าจะมีการนำร่องนะคะปลายปีนี้ในภาคส่งแบงกิ้งก่อนนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะขยายไปเรื่อยๆก็ขอเรียนว่าการทำงานการพัฒนาดิจิทัลเซอร์วิสนะคะของภาครัฐก็มีตั้งแต่ที่บอกว่าเป็นรายหน่วยเนี่ยไปทำเป็นรายหน่วยเป็นไซโลแล้วก็บูรณาการแพลตฟอร์มขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลก็ชี้เป้าค่ะชี้เป้าว่าปี2565เนี่ยมีบริการ e-service สำคัญที่หน่วยงานต้องเร่งทำอะไรบ้างนะคะก็ชี้เป้ามา12งานในเชนด้าสำคัญนะคะที่สำคัญก็เช่นก็ตัวแรกเลยนะคะเรื่องของดิจิทัลไอดีของกรมการปกครองต้องเกิดประชาชนคนไทยต้องมีดิจิทัลไอดีสำหรับติดต่องานภาครัฐอย่างนี้เป็นต้นนะคะเรื่องของการระบบการร้องเรียนของประชาชนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเรื่องของการที่จะยกระดับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเรื่องของการหางานนะคะระบบการหาแรงงานอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในการเป้าหมายของการพัฒนาดิจิทัลเซอร์วิสในปี2020ปีนี้นะคะแล้วก็เป็นอันดับหน้าที่รัฐบาลให้ความสำคัญในหน้าถัดไปค่ะอันนี้คือรายชื่อนะคะรายชื่อ12 agenda นะคะที่นำเสนอที่ดิฉันพูดไปเมื่อกี้นะคะขอในหน้าถัดไปเลยนะคะในมิติถัดไปนะคะในเรื่องของการเป็น Digital Government นะคะช่วยเปิดสไลด์หน้าถัดไปทีค่ะก็คือเรื่องของการทำ Data เป็น Digital นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อกี้ดิฉันได้นำเรียนตอนต้นแล้วค่ะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการทำยังไงให้ข้อมูลภาครัฐเป็นดิจิทัลเพราะฉะนั้นมิฉะนั้นนะคะมิฉะนั้นการให้บริการภาครัฐมันจะผ่านดิจิทัลจริงๆไม่ได้หน้าบ้านเป็นดิจิทัลหลังบ้านเป็นกระดาษมันก็เราไม่อยากให้เกิดแบบนั้นสิ่งที่จะทำให้มันเป็นการเป็นดิจิทัลไลซ์ทั้ง process ก็คือต้องเร่งการทำข้อมูลให้เป็นดิจิทัลให้ได้นะคะซึ่งในส่วนนี้ทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเขาได้กำหนดเขาเรียกว่าธรรมาภิบาลข้อมูลนะคะคือว่าข้อมูลที่สามารถจะใช้แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงได้ต้องมีลักษณะยังไงมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำมาแล้วหน่วยงานก็ต้องพยายามที่จะเร่งทำข้อมูลของหน่วยงานตัวเองให้เป็นตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลนะคะโดยเร่งทำเรื่องของระบบบัญชีข้อมูลที่เราเรียกว่า data catalog แล้วพอทำระบบบัญชีข้อมูลปุ๊บเราจะรู้เลยว่าข้อมูลส่วนไหนเนี่ยสามารถเปิดเผยได้แล้วก็ส่งเข้าไปเปิดเผยบน
Open Government Data นะคะ data.gov.th อะไรที่เป็นข้อมูลที่จะมาใช้ทำงานหรือเป็นประโยชน์หรอคะเชื่อมโยงกับใครก็ไปคุยกับหน่วยงานพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องได้นะคะแล้วก็มีการผ่านเชื่อมโยงข้อมูลนะคะผ่านตัวแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลนะคะที่เรียกว่า GDX นะคะของสสพร.ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเร่งทำนะคะต่อไปในประเด็นถัดไปนะคะอย่างที่ดิฉันบอกนะคะนอกจากดิจิทัลกอฟเฟอร์เมนต์แล้วเนี่ยการเป็นโอเพนกอฟเฟอร์เมนต์ก็สำคัญนะคะขอสไลด์หน้าถัดไปนะคะซึ่งทางสำนักงานกพร.ก็มีการศึกษานะคะเรื่องของการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมนะคะโดยเราก็มีการกำหนดโมเดลนะคะว่าการเปิดเนี่ยภาครัฐเนี่ยมันมีเลเวลอะไรบ้างนะคะอย่างที่ดิฉันบอกเมื่อกี้นะคะคือต้องเริ่มจากการเปิดข้อมูลก่อนเปิดให้เขารู้จักก่อนพอเปิดเสร็จก็แน่นอนค่ะสร้างการมีส่วนร่วมต้องมีการสร้างเครือข่ายภาคีเข้ามาแล้วทำยังไงที่จะจูงใจให้เขามีส่วนร่วมกับเรานานๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ว่าให้ความเห็นก็ดีหรือร่วมกันทำงานด้วยกันก็ดีนะคะอันนี้ก็คือสุดท้ายต้องมีการมอนิเตอร์แล้วก็สร้างวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมนะคะของการเป็นรัฐบาลเปิดมาไว้ในสังคมให้ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันมาถึงในพาร์ทสุดท้ายนะคะก็คือสิ่งที่ดิฉันขอนำเรียนก็คือเรื่องของทิศทางในการพัฒนาระบบราชการในระยะต่อไปนะคะขอในหน้าถัดไปเลยนะคะการพัฒนาระบบราชการในระยะถัดไปเนี่ยดิฉันขอมาที่สไลด์หน้า16เลยแล้วกันค่ะคือต้องใช้ตามกรอบนี้เลยนะคะคือกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นะคะและในหมวดหมายที่13เนี่ยกำหนดว่าไทยจะมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชนเห็นชื่อก็เห็นภาพเลยนะคะที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพเนี่ยมันคือการเป็นดิจิทัลนะคะตอบโจทย์ประชาชนเนี่ยมันก็คือดิจิทัลบวกกับโอเพ่นค่ะเพราะว่าต้องโอเพ่นถึงจะรู้ว่าโจทย์ประชาชนคืออะไรดังนั้นภาครัฐก็ทำตามโจทย์ตัวเองไม่ตอบโจทย์ประชาชนสักทีนะคะในหมวดหมายที่13เนี่ยจะมีเป้าหมายเรื่องของการบริการภาครัฐที่มีคุณภาพเข้าถึงได้แล้วก็ตั้งตัวชี้วัดไว้ท้าทายมากเลยนะคะว่าจะความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อภาครัฐจะถึง90%ซึ่งต้องขอเรียนดิฉันยังไม่เห็นประเทศไหนทำได้ถึง90นะคะแต่ว่าก็ท้าทายดีค่ะเดี๋ยวช่วยกันขับเคลื่อนแล้วกันนะคะ เป้าหมายของหมวดหมายประเด็นที่2คือเรื่องการพัฒนาเรื่องภาครัฐต้องมีขีดสมรรถนะสูงคล่องตัวนะคะคือเปิดกว้างทันสมัยโปร่งใสนะคะแล้วเราก็เอาดัชนีภายนอกมาวัดดูนะคะก็คือเรื่องของดัชนีสำรวจ e-government ของ United Nations นะคะดัชนีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะ e-participation นะคะแล้วก็อันนี้ก็เรื่องของ OSI นะคะ Online Service Index นะคะก็เป็นระดับที่เท่าไหร่นี่ก็เป็นดัชนีที่จะใช้วัดความสำเร็จในการขับเคลื่อนในการจะบรรลุเป้าหมาย2เป้าหมายนี้นะคะก็ถูกทอนมาเป็น4กลยุทธ์ที่สำคัญนะคะกลยุทธ์แรกเป็นเรื่องของบริการเลยค่ะเรามองที่ประชาชนกันเลยว่าทำยังไงให้บริการภาครัฐเนี่ยมีคุณภาพและตอบโจทย์ประชาชนให้สะดวกแล้วก็ประหยัดโดยในการทำกลยุทธ์นี้มันก็มี2แนวทางอยู่แนวทางแรกคือเรื่องของการที่ว่าถ้าภาคส่วนอื่นให้บริการที่ดีกว่าภาครัฐได้จงให้เขาทำเพราะว่าประชาชนจะได้แฮปปี้มากยิ่งขึ้นและภาครัฐจะได้ทำไปทำอย่างอื่นที่ตัวเองต้องทุ่มทรัพยากรทำนะเราก็รู้ว่าทรัพยากรภาครัฐมีจำกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเชิงงบประมาณหรือตัวคนภาครัฐเองซึ่งนับวันก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะมาทำงานภาครัฐเท่าไหร่นะคะเพราะค่าตอบแทนก็ต่ำนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะประเด็นแรกคือต้องยกเลิกภารกิจนะคะการให้บริการที่ถ้าภาคส่วนอื่นทำให้ได้นะคะซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานกพร.เราพยายาม explore ตรงนี้อยู่นะคะว่ามี explore ทั้งกับภาคเอกชนนะคะมีภาคเอกชนมาสามารถมาร่วมทำงานได้หรือเปล่ามีการเตรียมการทำ sandbox ถ่ายโอนงานภาครัฐ8งานนะคะเรามีการจะพยายามกำลังทดลองทำงานกับ social enterprise ให้ social enterprise เข้ามาทำงานกับภาครัฐตอบโจทย์กับภาครัฐในเชิงรับงานทำงานแทนได้เลยนะคะมูลนิธิเช่นเดียวกันค่ะมูลนิธิต่างๆภาคประชาสังคมโดยเฉพาะงานด้านสังคมนะคะมูลนิธิต่างๆเขามีใจผู้ NGO เนี่ยเขาสามารถดูแลเด็กดูแลผู้ด้อยโอกาสดูแลคนใช้ขอบได้ดีเนี่ยจะภาครัฐเองเนี่ยน่าจะเป็นแค่คนที่ orchestrate ให้มูลนิธิต่างๆภาคประชาสังคมเนี่ยทำงานด้วยกันได้นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะเราก็ต้องมีการเร่ง digitalize digital service ต่างๆนะ
คะซึ่งส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าทุกหน่วยงานก็ต้องเร่งกันทำทั้งในเชิงของเซอร์วิสของรายหน่วยงานตัวเองนะคะแล้วก็เซอร์วิสที่อยู่บนแพลตฟอร์มที่ฉันนำเรียนเรื่องของ Business Portal ก็ดี Citizen Portal ก็ดีนี้ที่2นะคะก็เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐนะคะให้มีความยืดหยุ่นเชื่อมโยงเปิดกว้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการต้องปรับบทบาทภาครัฐใหม่บทบาทภาครัฐที่ในเชิงของเป็น service provider ต้องลดลงเป็น operation ต้องลดลงเน้นของเรื่องของการเป็น facilitator นะคะแล้วก็การ regulate เป็นยังไงที่จะเป็น smart regulate ไม่ใช่ก็ไป regulate ละเอียดทียิบจนใครๆขยับไม่ได้ตรงนี้ฮะเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะคะรวมทั้งเรื่องของการทำยังไงให้เกิดธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสในการทำงานภาครัฐนะคะกลยุทธ์ที่3นะคะเน้นเรื่องของการเป็นดิจิทัลกอฟเฟอร์เมนต์เลยนะคะแล้วก็ทำยังไงเอาข้อมูลนะคะทำข้อมูลของภาครัฐเอามาใช้พัฒนาประเทศได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งขอหน้าที่แล้วนะคะก็กลยุทธ์ที่นะคะกลยุทธ์ที่3เนี่ยนะคะก็คือการปรับเปลี่ยนข้อมูลนะคะให้เป็นดิจิทัลแล้วก็จะได้นำไปสู่การเชื่อมโยงแล้วก็ทำวิเคราะห์ทำ data analytic ได้นำไปสู่การกำหนดนโยบายต่างๆได้นะคะประเด็นสุดท้ายหรือกลยุทธ์สุดท้ายนะคะคือเรื่องของการทำเรื่องของเนี่ยตัวสำคัญเลยค่ะเรื่องคนกับเรื่องกฎหมายซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญนะคะในการที่จะทำให้ภาครัฐประสบความสำเร็จทำอย่างไรที่จะมีการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐนะคะที่จะดึงดูดคนที่เจเนอเรชันถัดไปแล้วค่ะที่เก่งๆเข้ามาทำงานได้และรักษาเขาไว้ได้นะคะขณะในการในเรื่องของกฎหมายทำอย่างไรที่จะยกเลิกกฎหมายล้าสมัยต่างๆเมื่อกี้ก่อนที่จะเริ่มมาบรรยายดิฉันก็คุยกับท่านคุณมนวีนะคะให้คุณอนันต์วีราทั่วดีนะคะคุยกันเนี่ยยังพูดเลยว่าเรื่องของกฎหมายเราเนี่ยค่อนข้างล่าช้าคือกระบวนการตรากฎหมายเนี่ยค่ะใช้เวลาเยอะกฎหมายหนึ่งฉบับกว่าจะออกได้กว่าจะแก้ได้เป็นปีหรือสองปีขณะที่โลกปัจจุบันเนี่ยจะบอกว่าไม่ถึงเดือนหรอกค่ะแค่ไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่วันหรือไม่กี่ชั่วโมงมันก็เปลี่ยนไปแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่ากระบวนการตรากฎหมายจะต้องมีการปรับปรุงใหม่มิฉะนั้นมันจะล่าช้าและจะไม่สามารถตอบสนองสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้และในอนาคตไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะในปัจจุบันก็ยังไม่ตอบสนองในอนาคตก็จะยิ่งมีปัญหาเข้าไปนะคะก็สิ่งที่ขอนำเรียนก็ในเบื้องต้นก็คือประมาณเท่านี้นะคะก็คือต้องขอเรียนว่าขอวิ่งไปที่หน้าสไลด์หน้า18นะคะอันนี้คือแนวทางนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าการเป็นรัฐบาลดิจิทัลและการเป็นรัฐบาลที่เปิดที่เรียกว่า Open Government เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการพัฒนาระบบราชการในระยะต่อไปนะคะแล้วก็มันก็สามารถที่จะตอบโจทย์นะคะการทำงานหมายถึงเขาตอบโจทย์ประชาชนนะคะไม่ว่าในเรื่องของการตอบสนองความต้องการประชาชนในเชิงความรวดเร็วการลดขั้นตอนลดความยุ่งยากมีความโปร่งใสนะคะแล้วก็เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ภาครัฐนะคะต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นลักษณะนี้ให้ได้มิฉะนั้นเราไม่สามารถไปสู่ better governance แล้วก็ happier citizen ได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากขอนำเสนอในวันนี้นะคะก็ไม่ทราบว่าหรือมีเซสชันจบถามตอบอะไรบ้างคะถ้ามีดิฉันก็ยินดีนะคะหรือว่ามีข้อเสนอแนะยังไงก็ยินดีค่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณอ้อนฟ้าเวชชาชีวะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นอย่างยิ่งค่ะและในช่วงต่อไปค่ะจะเป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ The Role of Government Shaping a Better Future ค่ะโดยมีรายชื่อผู้ร่วมอภิปรายดังนี้ค่ะดร.สุพจน์เทียนวุฒิผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลคุณบันเกษมทรัพย์ Chief Strategy and Investment Officer Strategy and Investment Officer บริษัท SCG Cement ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัดคุณกวีวุฒิเต็มภูวพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท AISCB จำกัดคุณวิริยาเนตรน้อยที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและดำเนินการอภิปรายโดยคุณพรกนกวิภูชนวรรณผู้อำนวยการศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านวิทยากร
ในช่วงที่2ทุกท่านนะคะขอบคุณที่รับมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะช่วงก่อนหน้านี้ก็คือท่านเลขาธิการกพร.ก็ได้เล่าให้ฟังไปแล้วว่าได้มีการดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วในการที่จะสร้าง future government ที่จะทำให้มี better governance แล้วก็ happier citizen นะคะซึ่งท่านก็ได้พูดถึง2ประเด็นด้วยกันก็คือว่าจะต้องทำให้เกิด digital government กับ open government นะคะซึ่งคิดว่าเดี๋ยวในช่วงนี้เราคงได้มาคุยกันในรายละเอียดหรือฟังรายละเอียดอีกทีนึงนะคะสำหรับช่วงนี้เนี่ยเรามีวิทยากรจาก2ฝั่งด้วยกันฝั่งนึงดิฉันอยากจะเรียกว่าเป็นกลุ่มของเป็นผู้ใช้บริการเป็นยูเซอร์ไม่ว่าจะในฐานะของภาคธุรกิจองค์กรธุรกิจและในฐานะที่ท่านก็เป็นซิติเซนด้วยนะคะเป็นประชาชนกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือผู้ที่ดูแลในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนทำยังไงให้ประเทศไทยมีรัฐบาลที่รองรับฟิวเจอร์ได้เป็นอย่างดีที่จะช่วยตอบโจทย์ของผู้ใช้บริการในฝากนี้นะคะอย่างที่เมื่อดิฉันคิดว่าทุกท่านอาจจะได้ข่าวมาแล้วเมื่อกลางปีที่ผ่านมาก็มีการประกาศผลเรื่องของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนะคะซึ่งมีในด้านหนึ่งของเรื่องความสามารถในการแข่งขันก็คือเรื่องของgovernment efficiency หรือประสิทธิภาพของภาครัฐนั่นเองนะคะโดยที่ทางสถาบันที่จัดอันดับอย่าง IMD หรือแม้กระทั่งอย่าง World Forum ก็มองว่าภาครัฐเนี่ยเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญมากในการที่จะเป็นคนสร้างสิ่งแวดล้อมสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จะรองรับให้ภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยสามารถไปแข่งขันได้นะคะแล้วก็ผลท้ายที่สุดจะต้องทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ท่านขอเริ่มต้นที่ฝั่งที่เป็นภาคธุรกิจเอกชนก่อนนะคะซึ่งเป็นฝั่งที่เป็นผู้รับบริการจากภาครัฐนะคะก็ในฐานะที่ทั้งทางคุณบันแล้วก็คุณกวีวุฒิเองเนี่ยมาจากองค์กรธุรกิจที่ก่อตั้งดำเนินธุรกิจมายาวนานมากเป็นร้อยปีทั้งสององค์กรนะคะแต่องค์กรที่มีอายุเป็นร้อยปีแบบนี้เนี่ยไม่ได้หยุดของการที่จะพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนเลยในช่วงที่ผ่านมาและในช่วงหลังๆเราก็จะได้ยินข่าวสารอยู่บ่อยๆว่าทั้งสององค์กรนี้มีการปรับตัวอย่างขนาดใหญ่เรียกว่าเปลี่ยนโฉมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรับกับโลกในอนาคตไปเลยนะคะดิฉันก็เลยอยากจะฟังจากทั้งสองท่านนะคะว่าถ้าจากกระบวนการต่างๆที่ท่านต้องเปลี่ยนผ่านอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านคาดหวังและที่ท่านจะต้องเปลี่ยนคงต้องเปลี่ยนอีกแน่ๆในอนาคตเนี่ยท่านคาดหวังอยากจะเห็นภาครัฐเนี่ยในแบบไหนที่จะมาช่วยตอบโจทย์ของท่านในการทำธุรกิจในโลกใหม่เอาแบบอุดมคติเลยก็ได้ค่ะเพื่อว่าอยากจะเห็นแบบไหนอยากจะเป็นยังไงแล้วก็ภาพตอนนี้ท่านเห็นเป็นอย่างไรเพราะเมื่อสักครู่ท่านเลขาก็เล่าให้เราฟังไปแล้วท่านก็บอกว่า better ท่านคิดว่า better แล้วแต่ท่านก็ยังไม่พอใจท่านคิดว่ามันยังไม่เป็น the best หรืออะไรในลักษณะนั้นแล้วท่านก็พูดว่าการที่จะเป็น the best ได้ภาครัฐจะต้องเปิดกว้างต้องฟังเสียงประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยขอให้ท่านช่วยสะท้อนเสียงอันนี้ให้กับทางภาครัฐด้วยค่ะก็คือทั้งในแง่ที่ว่าคิดว่าสิ่งที่ภาครัฐทำอยู่แล้วแหละแล้วก็มีอะไรอีกที่อยากจะให้ทำเพิ่มเติมไปกว่านั้นเพื่อตอบโจทย์ของท่านขอเริ่มจะขอเริ่มที่คุณบันก่อนได้ไหมคะใช่ครับครับผมสวัสดีครับก็ครับผมก็ขอบคุณครับคุณพรชนกนะครับแล้วก็ผู้ที่ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะให้พูดถึงเรื่องบทบาทของภาครัฐนะครับเรื่องบทบาทของภาคเอกชนเนี่ยนะครับที่อยากให้เป็นไปนะครับผมก็อย่างนี้ครับมองเป็นสองมุมนะครับว่าเราอยากให้ภาครัฐเป็นยังไงในอุดมคติอย่างที่พี่ติ๋มบอกนะครับว่าต้องมาดูว่าวันนี้เนี่ยเราก็อยากให้ภาครัฐของเราเนี่ยได้ตอบโจทย์เทรนด์ของโลกแล้วก็ในฐานะประชาชนคนทำมาหากินเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยให้บริการคนไทยได้ดีที่สุดให้เพื่อตอบโจทย์การความสามารถในการแข่งขันของประเทศในฐานะที่เป็นบริษัทภาคอุตสาหกรรมนะครับเพราะนั้นเนี่ยเทรนด์ของโลกวันนี้เนี่ยนะฮะพอมาดูเนี่ยแล้วก็เปรียบเทียบกับเรื่อง competitiveness ที่ไทย IMD ทำมาแล้วเนี่ยก็มีความเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยถึงแม้เราพัฒนามาระดับหนึ่งแล้วนะฮะก็ยัง
มีหลายเรื่องที่เราควรจะทำนะครับเทรนด์โลกหลักๆไม่ว่าเป็นเทรนด์ด้านดิจิตอลนะครับเดิมทีเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับในการสร้างอินฟราสตรักเจอร์ในอดีตนะครับไม่ว่าเป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่เป็นฟิสิกอลไม่ว่าถนนหนทางนะครับโทรศัพท์การประปาไฟฟ้าอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับอินฟราสตรักเจอร์ประเทศไทยทำได้ดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนนะครับผมก็ต้องเรียนว่าวันนี้ประเทศไทยกำลังสร้างอินฟราสตรักเจอร์ที่รองรับอนาคตอย่างที่ท่านเลขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเราก็ทำเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ด้านดิจิตอลด้วยนะครับวันนี้เทรนด์ดิจิตอลสำคัญนะครับเราจะทำอย่างไรให้เอาเรื่องดิจิตอลเอาเรื่องเดต้าเนี่ยนะครับภาครัฐเอามาใช้และทรานสฟอร์มนะครับให้เอามาให้บริการกับภาคเอกชนทั้งที่เป็นทั้งบริษัทและภาคเอกชนที่เป็นประชาชนนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องเทรนด์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนด์เรื่อง health and hygiene เนี่ยนะครับแล้วก็เทรนด์ที่เกี่ยวกับเรื่อง ESG เรื่องการค้าขายต่างๆที่วันนี้ดูเหมือนจะต้องอิงกับการเอากรีนมาใช้อย่างนี้นะครับก็หลายธุรกิจใหญ่ๆอย่างพวกผมเนี่ยนะครับผมอยู่ในองค์กรใหญ่ที่เรียกว่าเป็นคนที่ใช้ทรัพยากรของโลกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทำอย่างไรให้บริษัทพวกนี้เนี่ยตอบเทรนด์ของโลกเรื่องกรีนเรื่อง decarbonization และพวกนี้นะครับจะทำอย่างไรภาครัฐเนี่ยมีโอกาสที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรีนหรือเปล่าคนที่ทำอุตสาหกรรมก็อยากจะทำเรื่องกรีนขึ้นมาแต่เขาทำไปแล้วเหมือนเขาว่าเป็นคอสจะทำยังไงให้เขามีอินเซนทีฟในการทำแล้วก็คนทั่วไปมีอินเซนทีฟในการใช้งานด้วยนะครับว่าคนที่เอาเรื่องกรีนมาใช้อันนี้ก็เป็นเทรนด์หนึ่งแต่เรื่องที่สำคัญที่ผมอยากจะเล่าในที่นี้นะครับว่าประเทศไทยมีจุดแข็งหลายเรื่องนะครับว่าประเทศไทยในอดีตเนี่ยมีจุดแข็งเรื่องคนไทยมีหัวใจการให้บริการนะครับมีเรื่องการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่ดีแล้วก็มีบุคลากรที่มีความเข้มแข็งนะครับในหลายๆด้านประเทศไทยเก่งเรื่องท่องเที่ยวในอดีตวันนี้เทรนด์เรื่อง Health and Hygiene มาเนี่ยเราจะทำยังไงให้ภาครัฐเนี่ยมุ่งเน้นแล้วก็ตอบโจทย์ไปในเรื่องการบริการที่เป็นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวแต่แหล่งท่องเที่ยวในโค้ดของเรากับท่องเที่ยวที่รวมไม่ว่า medical hub เข้ามาด้วยนะครับเรื่องการทำเอาเรื่องการ medical tourism เข้ามาบวกกับการอุตสาหกรรมอาหารอย่างนี้นะครับก็จะทำยังไงให้เร่งสร้างบุคลากรด้านนี้ให้มากขึ้นนะครับต่อมาก็คือเรื่องว่าเราเดิมทีเนี่ยของเราเนี่ยก็อยู่ในอุตสาหกรรมเก่าๆวันนี้จะทำยังไงให้อุตสาหกรรมของเราเนี่ยมี value added มากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถดึงดูดผู้ลงทุนจากต่างประเทศหรือคนที่มีองค์ความรู้จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเพื่อสร้างทั้งเรื่อง medical hub นะครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับก็จะช่วยได้ดีมากๆนะครับผมมีประเด็นอยู่ 3-4 ประเด็นนี้ที่จะเปิดมาในช่วงแรกนะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้นี่นะครับเราคิดว่าถ้าเราสามารถทำด้านพวกนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้เรามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณบางงั้นจะขอรับฟังจากคุณกวีวุฒิบ้างค่ะว่าคุณกวีวุฒิมองเห็นในมุมไหนบ้างคะครับคุณต้องเปิดไมโครโฟนไหมคะโอเคครับก็ขอบคุณทางติ่มแล้วก็ทางทีมเอนะครับที่เชิญมาพูดในวันนี้นะครับก็จริงๆมุมมองของผมก็คล้ายๆกับของทางพี่บัตรนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าเราอยู่ในภาคธุรกิจการเงินเนี่ยสิ่งที่เราเห็นหลักๆคือธุรกิจเราเนี่ยไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าคนไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าหนึ่งที่รัฐบาลทำได้ดีมากๆครับในช่วงที่ผ่านมาที่เราเห็นเนี่ย
ก็คือเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ในเรื่องของการเงินนะครับในหลายๆอันผมต้องบอกว่าพร้อมเพย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ก้าวหน้ามากนะครับในมุมมองของผมมองว่าเป็นระดับโลกนะไม่ใช่ระดับแค่อาเซียนหรือในประเทศนะครับอินฟราสตรักเจอร์นี้เนี่ยต้องถือว่ามีวิสัยทัศน์แล้วก็ผมคิดว่าวิสัยทัศน์คงไม่พอที่ทำให้เกิดขึ้นนะผมก็คิดว่าเป็นเรื่องของ execution ด้วยว่าตอนที่เราทำให้เกิดสิ่งนี้เนี่ยทำอย่างไรนะผมคิดว่าเนี้ยเป็นโมเดลหนึ่งที่แสดงว่าเราทำของใหม่ได้แล้วก็เราไม่ต้องไปตามคนอื่นนะฮะอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับอินฟราสตรักเจอร์แบบนี้เนี่ยผมว่าโลกที่มันเป็นดิจิตอลมากขึ้นเนี่ยนะครับแน่นอนตอนนี้เราโอนเงินเราทำอะไรกันได้ค่อนข้างง่ายละนะฮะสิ่งถัดมาเนี่ยมากกว่าโอนเงินเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการตะกี้มีการพูดถึงเรื่องของดิจิตอลไอดีนะครับเพราะดิจิตอลไอดีเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเซอร์วิสทางเรื่องการเงินอื่นๆเนี่ยที่มีความสำคัญมากๆในยุคนี้เช่นเรื่องการให้สินเชื่อเนี่ยผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยที่คนตัวเล็กๆเนี่ยผมว่าเรื่องของบริษัทใหญ่ๆที่ access สินเชื่อได้เนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่สำหรับ SME สำหรับคนตัวเล็กๆเนี่ยผมว่าเราต้องโฟกัสเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าทางธนาคารเองพยายามที่จะทำเนี่ยก็คือการที่เราสามารถจะปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นไปในกลุ่มคนที่ยังมีสามารถมีพละกำลังที่จะสร้าง value สร้าง productivity ได้มากขึ้นนะครับดิจิตอล ID ก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้เรารู้จักเขาในโลกดิจิตอลได้มากขึ้นนะครับถัดไปเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของ infrastructure ทางด้าน data นะครับซึ่งผมว่าหลายๆอันเนี่ยดีใจมากเลยที่อยู่ในแผนงานนะครับของทางภาครัฐเพราะว่า open data เนี่ยเราไม่ได้ open เพื่อที่มันจะเป็นเรื่องของ transparency อย่างเดียวนะครับเรา open เพื่อที่จะนำมันมาใช้งานด้วยนะครับแน่นอนทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้กรอบของ PDPA เนี่ยแต่ผมว่าเรื่องนี้ถ้าเรา เปิดให้มีการเอา data เหล่านี้ออกมาใช้เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องดูว่า use case ที่เป็นประโยชน์เนี่ยผมคิดว่ามีมากมายนะครับเช่นการขอสินเชื่อที่รวดเร็วขึ้นนะครับที่ลดความเสี่ยงด้วยนะครับสำหรับในมุมของผู้ให้บริการเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องของ digital infrastructure เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ เรามาถูกทางแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราต่อยอดขึ้นไปได้เร็วกว่านี้เนี่ยก็จะยิ่งดีนะฮะเราเห็นแอปอย่างเป๋าตังค์ซึ่งเราก็ชื่นชมนะทำให้คนมีดิจิตอลแอคเซสนะครับแล้วก็มีดิจิตอลลิเทอเรซีที่เพิ่มขึ้นแบบมีความจำเป็นมากเลย2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเลยว่าดิจิตอลอะดอปชันของคนเนี่ยมากขึ้นเยอะนะครับก็อาจจะเป็นไฟบังคับนะฮะแต่ว่าก็พรูฟว่ามันทำได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดวิกฤตก่อนนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเงินก็เรื่องแรกใช่ไหมครับจริงๆเรื่องแรกก่อนหน้าเงินเนี่ยคือเรื่องคนนะครับผมว่าเรื่องคนเนี่ยก็ผมว่าภาครัฐพยายามที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้คนอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบธุรกิจในโลกยุคใหม่แล้วผมก็คิดว่าคนที่ทำเป็นผู้ประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่ก็พยายามจะหาความรู้นะฮะผมคิดว่าเรื่องของการให้ข้อมูลนะครับการให้ความรู้นะฮะมีโปรแกรมที่สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นความรู้ในเรื่องธุรกิจในโลกดิจิตอลเนี่ยก็ผมว่าต้องส่งเสริมนะครับในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราก็ผมว่าเราพูดกันมานานเนาะแต่เราผมก็ขอทิ้งไว้ว่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ผมคิดว่ามีเอกชนพยายามจะเข้ามาช่วยอยู่เยอะมากนะครับแต่ว่าเอกชนในเรื่องของการศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนก็เล็กนะถ้ามาพูดถึงในระบบภาครัฐนะครับเพราะว่าภาครัฐกระทรวงเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการร่วมมือกับภาคเอกชนก็อาจจะเป็นส่วนที่ช่วยกันได้นะครับผมว่าหลายๆส่วนของภาครัฐเนี่ยมีการร่วมมือกับเอกชนมากนะครับภาคของการศึกษากระทรวงศึกษาเนี่ยผมคิดว่าเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ไล่ๆไปถึงการศึกษาในระบบเนี่ยผมคิดว่าต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยผมว่าเปลี่ยนไม่ทันนะครับน่าจะไม่ทันเราต้องมีโมเดลใหม่ๆที่เห็นชัดเจนนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ก่อนนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมว่าถ้าเราพูดไปในลองเทอมเนี่ยการพัฒนาทาเลนต์ในประเทศเนี่ยผมเห็นประเด็นค่อนข้างเยอะนะว่าทาเลนต์ที่เราผลิตออกมาเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มนะฮะกลุ่มนึงคือต้องเป็นที่ต้องการมากๆนะครับแล้วก็ขาดแคลนนะฮะก็คือกลุ่มดิจิตอลที่รู้เรื่องเหล่าเรื่องการวิธีการทำงานใหม่ๆนะครับกับอีกกลุ่มนึงซึ่งกังวลว่าถ้าออกมาแล้วปรับตัวไม่ทันเนี่ยจะตกงานนะครับเพราะว่าองค์กรเมืองไทยก็มีศักยภาพนะครับที่จะเทรนพนักงานนะครับแล้วก็อาจจะหาทาเลนต์เข้ามาได้ในหลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้อนคนสู่ตลาดงานที่ตอบโจทย์เนี่ยผมคิดว่าก็มีประเด็นที่สำคัญนะครับและอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นระยะกลางถึงระยะยาวที่อาจจะช่วยส่งเสริมให้คนออกมาเป็นผู้ประกอบการกันได้มากขึ้นนะครับไม่ต้องทำงานในองค์กรใหญ่ก็คือเรื่องของ safety net นะครับเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่า infrastructure พื้นฐานนอกเหนือจากพวกดิจิทัลเนี่ยเรื่องของ healthcare ครับเรื่องของ อะไรที่เป็นสิ่งพื้นฐานที่คนสามารถที่จะออกมา
ผมใช้คำว่าเทคความเสี่ยงที่จะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่ามีคนปริมาณนี้อยู่เยอะนะครับที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในภาคอุตสาหกรรมองค์กรใหญ่แต่สามารถที่ออกจะมาสร้างสรรค์อะไรได้ใหม่ๆครับแต่ที่ติดอยู่ก็คือว่าเราไม่มีเซฟตี้เน็ตนะคนส่วนใหญ่ไม่มีเซฟตี้เน็ตก็อยู่ในองค์กรอยู่ในภาครัฐนะฮะอยากได้สวัสดิการนะครับอยู่ไปเรื่อยๆไม่ได้ผิดเลยนะครับเพราะว่าออกมาแล้วมันน่ากลัวนะการให้รัฐสวัสดิการเซฟตี้เน็ตเนี่ยในเมืองนอกมีการพูดถึงค่อนข้างเยอะนะครับว่าประเทศที่มีเซฟตี้เน็ตเยอะเนี่ยกับกลายเป็นว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นออนทรีเนอร์สูงนะเพราะว่าออกมาแล้วพลาดได้นะฮะพลาดได้แล้วไม่ตายนะครับสามารถที่จะกลับเข้าไปสู่ระบบได้หรือว่ามีรูมให้เขาอยู่สักพักหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการสนับสนุนผมไม่เรียกว่าสนับสนุนสตาร์ทอัพนะผมเรียกว่าสนับสนุนให้คนมีความมีองค์ประกอบแล้วก็สร้างเศรษฐกิจมากกว่าที่จะเป็นแค่องค์กรใหญ่อันนี้ก็มีความสำคัญนะครับก็อาจจะรอบแรกอาจจะเป็นประมาณนี้ก่อนครับค่ะเท่าที่ฟังรอบแรกก็เหมือนกับทั้งคุณบันและคุณกวีวุฒิก็สะท้อนสิ่งที่เมื่อสักครู่ท่านเลขาพูดถึงอะค่ะว่าในเรื่องของภาครัฐจะต้องตามให้ทันโลกเพราะคุณบันพูดถึงเรื่องว่าเทรนด์ global trend ภาครัฐจะต้องเชิงนโยบายประเด็นเชิงนโยบายต่างๆภาครัฐจะต้องตอบโจทย์ของเทรนด์ของโลกที่ภาคธุรกิจเขาจะต้องไปในขณะที่คุณกวีวุฒิก็พูดถึงเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ดิจิทัลซึ่งทำไปค่อนข้างดีมากแล้วแต่ว่าประเด็นที่เราน่าจะต้องเน้นคือเรื่องของคนแล้วก็ทั้งในเชิงความรู้แล้วก็การมีเซฟชีเน็ตให้เขาเพื่อเขากล้าที่จะเป็นองค์ประกอบนะคะทีนี้ดิฉันก็เลยอยากจะกลับมาฟังเสียงจากทางฝั่งของภาครัฐในฐานะที่เป็นดูแลเรื่องของเซอร์วิสเป็นเซอร์วิสพรอวิเดอร์ก็ว่าได้นะคะคือดร.สุพจน์กับทางคุณวิริยาค่ะว่าจากสิ่งที่ทางทั้งสองท่านได้พูดไปว่าอยากเห็นอยากให้เป็นท่านอาจจะช่วยรีเฟล็กซ์เบื้องต้นก่อนก็ได้ค่ะว่าฟังดูแล้วท่านมีความรู้สึกยังไงหรือคิดเห็นยังไงแล้วท่านคิดว่าอะไรที่ได้ทำไปแล้วเยอะค่อนข้างมากแล้วต่อไปข้างหน้าจะทำอะไรอีกนะคะที่เราอยากจะไปถึงค่ะขอเรียนเชิญคุณวิริยาก่อนดีไหมคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วที่ต้องเรียนนะคะที่คุณบันกับคุณกวีพูดเนี่ยก็คงเป็นทิศทางเดียวกันที่ภาครัฐจะไปถ้าได้ฟังท่านเลขาไปเมื่อช่วงแรกนะคะก็เป็นทิศทางที่ตรงกันนะคะว่าจริงๆราชการก็ปรับตัวให้เป็นไปตามเทรนด์นะคะแต่จริงๆราชการไม่ได้แค่ปรับตัวให้เป็นตามเทรนด์ของโลกนะคะหมายถึงปรับตัวเองให้เป็นให้สามารถรองรับกับเทรนด์ของโลกได้เท่านั้นนะคะอีกอันนึงที่มันจะต้องตอบมาก็คือว่านอกจากเทรนด์ของโลกที่จะไปก็คือถ้าตอบเทรนด์ของโลกเราก็จะเป็นประเทศหนึ่งที่ก้าวหน้าทันกับประเทศต่างๆทั่วโลกเพราะเป็นเทรนด์เดียวกันแต่อีกงานต้องตอบคือตอบโจทย์ประชาชนนะคะเราคงไม่ได้ทำงานแบบสเปะสปะไปเรื่อยด้วยต่างคนต่างทำที่ทำคือต้องตอบโจทย์จริงๆประชาชนสุดท้ายจะได้อะไรจากการที่เราเปลี่ยนหรือเสียอะไรจากการที่เราไม่เปลี่ยนอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเร่งดำเนินการจริงๆทิศทางที่ทางคุณบันให้แนวคิดไปว่าเอ้ยเราต้องเป็นดิจิตอลยิ่งเราก้าวมาระดับหนึ่งนะคะในช่วง5ปีที่ผ่านมาเหมือนที่ท่านเลขาได้พูดในช่วงแรกนะคะแต่จริงๆแล้วในการทำเรื่องดิจิตอลของภาครัฐเนี่ยมันก็มีความยากอยู่มากนะคะมีความยากอยู่แต่มันก็ไม่ได้สิ้นสุดของความพยายามว่าเราจะทำไม่ได้จริงๆเรื่องดิจิตอลภาครัฐต้องย้อนไปเมื่อก่อนนะคะสมัยนี้เราใช้คำว่าดิจิตอลเมื่อก่อนเราใช้เทคโนโลยีInformation Technologyอย่างเงี้ยค่ะมันมีการปรับเปลี่ยนมาแต่มันไม่เกิดเห็นผลอย่างก้าวกระโดดแค่นั้นเองเราทำงานภาครัฐแบบนี้แบบดิจิตอลบังเอิญว่าโลกปัจจุบันนี้คำว่าดิจิตอลมันเร็วใช่ไหมฮะมันไม่ถึงปีก็เห็นผลว่ามันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างงั้นเราก็ต้องเปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะการที่จะขับเคลื่อนให้ส่วนราชการให้บริการประชาชนดีขึ้นเปลี่ยนระบบการบริการจากต้องเดินไปติดต่อด้วยตนเองสามารถอยู่บนหน้าจอหรือว่าอยู่บนแอปพลิเคชันก็สามารถติดต่อรัฐได้อย่างเงี้ยนะคะจริงๆมีเรื่องที่ทำเยอะมากในกระบวนการของการทำงานเรื่องดิจิตอลของภาครัฐนะคะไม่ใช่แค่เพียงปรับข้อมูลภาครัฐเป็นดิจิตอลทำระบบแพลตฟอร์มให้ประชาชนเข้ามาใช้ได้นะคะหรือแม้แต่เรื่องที่คุณบันบอกว่ามันน่าจะเป็นเทรนด์เรื่องสนับสนุนเรื่องการแข่งขันนะเรื่องการค้าระหว่างประเทศนี่เป็นอย่างไรมันก็มีการนำดิจิตอลมาใช้นะคะมีในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนนะคะในการทำแพลตฟอร์มที่เรียกว่า NDTP National Digital Trade Platformซึ่งอันนี้จะทำให้กระบวนการในการดำเนินการค้าระหว่างประเทศนะคะอยู่บนแพลตฟอร์มอำนวยความสะดวกกับภาคธุรกิจเป็นอย่างมากและถามว่าเราทำเรื่องกรีนไหมอาจจะยังไม่เห็นผลชัดเจนเป็นที่ประจักษ์มากนักทางราชการเองเนี่ย
เราในส่วนของสำนักงานกพร.มีภารกิจหนึ่งที่เราทำเราเรียกว่าการกำหนดตัวชี้วัดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการในปีนี้ปีนี้นะคะจริงๆเมื่อก่อนก็มีอาจจะดูสเปะสปะไปนิดนึงบางปีก็มีบางปีไม่มีแต่ปีนี้เราให้ความสำคัญมากขึ้นกับเรื่องสิ่งแวดล้อมจนมีตัวชี้วัดที่เราเรียกว่า Joy KPI สิ่งแวดล้อมที่มัมพูดถึงตอนนี้เช่นเรื่องน้ำเรื่องกรีนก็เหมือนกันนะคะทำยังไงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถบูรณาการการทำงานแล้วมันตอบโจทย์แบบ high impact นะคะไม่ใช่แบบตอบโจทย์เล็กๆน้อยๆนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรียก KPI คือหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการวัดตัวนี้แล้วไปตอบเป้าสุดท้ายปลายทางว่าถ้าเราอยากจะเป็นกรีนเราจะกรีนตัวไหนโดยเอาเป้ายุทธศาสตร์ในแผน13หมวดหมายที่13นะเป็นตัวตั้งงั้นทุกหน่วยงานต้องไปเป้าเดียวกันเมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในอดีตสัก10ปีหรือ20ปีเนี่ยภาคราชการจะมีภารกิจของตัวเองภารกิจภายใต้ของตัวเองคือต่างคนต่างทำต่างคนต่างไปนะคะหลังจากที่เรากำหนดยุทธศาสตร์20ปีจริงๆก็เมื่อก่อนก็มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยตั้งแต่ปฏิรูประบบราชการเมื่อปี45มานะคะแต่ก็ยังเป็นในภาพของการที่จะทำให้ราชการมันเปลี่ยนไปแต่ยังในภาพของการราชการเปลี่ยนไปอาจยังไม่ตอบโจทย์ภาพของการเปลี่ยนแปลงของประเทศมากนักนะคะก็มีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็จะเห็นทิศทางว่าเป็นยังไงแล้วก็สำนักงานสภาพัฒน์นะคะก็ย่อยมาแต่ละ5ปี5ปีอันนี้มันทำให้ภาพการขับเคลื่อนชัดขึ้นเมื่อก่อนเราก็ทำแบบเอาตัวชี้วัดมาที่คิดว่าตัวชี้วัดเหล่านั้นน่าจะไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือยุทธศาสตร์ของที่สภาพัฒน์กำหนดแต่ขณะนี้สำนักงานกพร.เนี่ยก็ร่วมกับนำตัวชี้วัดของสภาพัฒน์มากำหนดเลยเพื่อจะตอบเป้าให้มันชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นการทำงานของภาครัฐจะไม่ทำแบบหลายๆคนจะว่าทำงานแบบเบี้ยหัวแตกต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปจะมีการบูรณาการมากขึ้นแต่ว่ามันอาจจะเริ่มต้นขับเคลื่อนมันมีการขับเคลื่อนแต่ไม่เป็นรูปธรรมมากนักอาจจะเริ่มต้นขับเคลื่อนในปีนี้และปีต่อๆไปซึ่งมีภาพความชัดเจนมากขึ้นนั้นผลการดำเนินการเมื่อกี้ในเร็ววันนี้หรือปีนี้หรือ2ปีหรือปีข้างหน้าอาจจะยังไม่เห็นผลแต่อยากจะให้ทางคุณบันและคุณกวีวุฒิทราบว่าเรามีเทรนด์ที่จะไปอย่างนี้ทำอย่างนี้เพื่อตอบโจทย์ที่มันเป็นโจทย์แบบตอบโจทย์แล้วมันเกิดผลกระทบจริงๆและเป็นประโยชน์จริงๆนะคะส่วนในเรื่องการดำเนินการที่ทำยังไงให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐมันมีสามารถดำเนินการได้มีประสิทธิภาพอันนี้เดี๋ยวต้องฝากให้ท่านผอ.สุพจน์พูดนะคะเพราะว่าท่านผอ.สุพจน์จะเป็นหลักในการทำเรื่องนี้เลยว่าทำยังไงบริการของรัฐจะมีประสิทธิภาพเพราะจริงๆแล้วบริการของรัฐที่ผ่านมาเนี่ยนะคะท่านเลขากล่าวแล้วว่าเราต้องการทำแพลตฟอร์มตอนที่เราเริ่มต้นน่าจะเริ่มปี60ที่พยายามขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีระบบบริการแบบนี้หน่วยงานภาครัฐก็ต่างคนต่างทำต่างคนพัฒนาเว็บตัวเองต่างคนพัฒนาที่สำคัญคือพัฒนาแอปพลิเคชันจริงๆหน่วยงานภาครัฐโดยคร่าวๆจะเป็นประมาณ150กรมถ้ามี150แอปพลิเคชันมันคงไม่สามารถจะไปอยู่บนมือถือของเราได้ถ้าอยากถ้าต้องมีความจำเป็นแค่ติดต่อหน่วยงานที่อย่างท่านเลขายกตัวอย่างจะขอจัดตั้งธุรกิจเริ่มต้นร้านค้าอาหารต้องมีใบอนุญาตถึง10ใบเงี้ยถ้าจะต้องไปติดต่อ10หน่วยแล้วมี10แอปพลิเคชันมันก็คงไม่ใช่สิ่งที่สามารถบูรณาการการทำงานที่มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวให้ประชาชนได้อันนี้ก็มีการทำแพลตฟอร์มกลางอันนี้ขึ้นมานะคะซึ่งเดี๋ยวดร.สุพจน์ก็จะได้กล่าวนะคะอันนึงที่น่าสนใจของคุณกวีวุฒินะคะคุณกวีวุฒิบอกว่าเราควรจะมีดิจิตอลไอดีอันนี้ก็เป็นอะไรที่ในการพัฒนาบริการภาครัฐให้สามารถให้บริการแบบทุกคนอยู่บ้านแล้วติดต่อรัฐได้24ชั่วโมงอย่างคุณกวีวุฒิบอกเลยค่ะดิจิตอลไอดีมีความสำคัญมากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนี้ก็คือกรมการปกครองก็ตื่นตัวเรื่องพวกนี้นะคะอีกทั้งมติคณะมนตรีใดอันที่ผลักดันให้เกิดเรื่องนี้มากขึ้นปัจจุบันนี้ถ้าท่านต้องไปที่เขตอีกครั้งนึงนะคะท่านสามารถไปขอดิจิตอลไอดีได้นะคะแต่ต้องไปที่เขตนะคะเขาจะบอกรหัสท่านมาเรื่องดิจิตอลไอดีต่อไปท่านสามารถทำได้ตอนนี้ทำได้แต่ท่านต้องไปที่เขตอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนึงที่จะต้องผลักขับเคลื่อนอยู่นะคะแล้วก็ทางกรมการปกครองเตรียมไว้ก็คือการที่จะเป็นการยืนยันตัวตนทางใบหน้านะคะอันนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของกรมการปกครองในการที่จะออกแบบระบบหรือกระบวนการในการทำงานต่อไปคนรุ่นใหม่ไปทำบัตรประชาชนแล้วทุกคนต้องถ่ายรูปอยู่แล้วนั้นการยืนยันทางใบหน้านี้ก็จะเป็นตัวที่จะเริ่มเกิดขึ้นในอนาคตคงไม่นานนี้นะคะที่ต้องเกิดขึ้นแต่ถ้าสามารถทำดิจิตอลไอดีเนี่ยปัจจุบันนี้ทำได้นะคะแต่จะใช้งานบริการของกรมการปกครองได้บางเรื่องอยู่นะคะยังไม่ได้ทุกเรื่องนะคะแต่ว่าเรียนให้ทราบว่ามันมีทิศทางที่เขาทำอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแต่ยังไม่เวอร์วามากนักนะคะอีกอันนึงนะคะที่สำนักงานกพร.
ได้มีส่วนร่วมด้วยก็คือการที่ใช้ NDID ค่ะ National Digital ID นะคะมันมีบริษัทอันนี้ขึ้นมาซึ่งบริษัทอันนี้นะคะก็ทำเรื่องยืนยันตัวตนแทนนะคะจะเป็นคนที่ยืนยันตัวตนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีบัตรประชาชนไปยื่นนะคะระบบนี้เนี่ยเขาจะยืนยันตัวตนผ่านระบบแบงค์ระบบธนาคารนะคะซึ่งส่วนราชการก็มีกรมสรรพากรเนี่ยทดลองใช้ระบบนี้เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยกระบวนการยืนยันตัวตนคงไม่ใช่แค่ต้องถือบัตรประชาชนไปแสดงตัวเท่านั้นหรือต้องไปจด Digital ID ที่กรมการปกครองเท่านั้นถ้าท่านเป็นมีบัญชีอยู่ในแบงก์ก็สามารถยืนยันตัวตนด้วยระบบ NDID นะคะ National Digital ID เนี่ยแหละค่ะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมีกระบวนการทำเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าเรามุ่งหวังนะคะซึ่งกรมการปกครองก็คงมุ่งหวังเช่นเดียวกันที่จะทำให้เป็นระบบเหมือนที่เราพูดกันเสมอทำไมเราไม่เหมือนเอสโตเนียทำไมเราไม่เหมือนใครจริงๆเราไม่ต้องเหมือนใครก็ได้นะคะมันไม่จำเป็นต้องเหมือนใครนะคะแต่ทำยังไงให้ประชาชนเราได้รับความสะดวกซึ่งมันสอดคล้องกับโลกที่มันเป็นไปนะคะโลกที่เปลี่ยนแปลงปัจจุบันที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นนะคะอีกเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องไอดีเนี่ยค่ะสำนักงานกพร.เนี่ยได้เสนองานบริการที่เป็นงานบริการแบบบูรณาการกันเนี่ยเราได้รับข้อกังวลใจหรือข้อท้วงติงมาจากสภาหอการค้าไทยและสภาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น SME ที่คุณกวีพูดได้กล่าวไว้ทำไมคนที่จะต้องไปติดต่อทำ SME เนี่ยเวลาไปติดต่อออย.เพื่อขออนุญาตสินค้าเนี่ยต้องใช้ ID อีกตัวหนึ่งไปติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจค้าเพื่อตั้ง SME ใช้ ID อีกตัวหนึ่งไปขอจดทะเบียนโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องเป็น ID อีกตัวหนึ่งนะคะเราก็ทำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีไปเราก็มีมติมาแล้วว่าทำยังไงให้ SME เนี่ยสามารถมี ID เดียวได้นะคะวันเราเรียกวัน ID วัน SME ซึ่งขณะนี้สสวหรือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นเจ้าภาพอยู่นี้การดำเนินการเรื่องนี้คือเขาจะต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปคนที่จะเป็น SME เนี่ยก็จะมี ID เดียวคำว่า ID เดียวมันไม่ใช่แค่ประโยชน์ว่าไปติดต่อหน่วยงานไหนสามารถไม่ต้องกรอกข้อมูลมากนะคะมันสามารถแชร์ข้อมูลหลังบ้านระหว่างรัฐด้วยกันด้วยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับ SME มากนะคะแผนการดำเนินการเนี่ยในเรื่องนี้ในปีนี้เป็นปีแรกเนี่ยแหละค่ะเขาทางสสว.ขอเริ่มต้นที่ SME ที่เป็นบุคคลธรรมดาก่อนยังไม่ได้ใช้เป็นนิติบุคคลนะคะแต่แผนการดำเนินการของเขาเนี่ยคาดว่าจะเสร็จทุกอย่างเนี่ยสามารถเชื่อมโยงได้อย่างน้อย 3-4 หน่วยงานนะคะไม่ว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือแม้แต่อย.เนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะเสร็จสิ้นภายใน3ปีนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เรียนให้ทางคุณกวีวุฒิและคุณบันทราบว่าทิศทางของเราที่จะไปเราราชการที่จะเปลี่ยนไปเป็นไปตามเทรนด์อยู่แล้วคือดิจิตอลนะคะดิจิตอลเทรนด์นะคะอีกอย่างนึงก็คือการพัฒนาให้ระบบราชการมันตอบโจทย์สิ่งสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกได้ซึ่งเป็นเทรนด์เหมือนกันในขณะนี้ว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้สิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ขอให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณคุณวิริยามากเลยค่ะฟังดูแล้วก็เหมือนภาครัฐมุ่งไปมากพอสมควรแล้วจะขอฟังจากทางดร.สุพจน์ค่ะว่าในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนเรื่องของe-government ใช่ไหมคะโดยตรงก็ขอเรียนเชิญแชร์ให้พวกเราฟังนิดนึงค่ะว่าได้ทำอะไรไปบ้างไปถึงไหนแล้วก็มีเป้าหมายยังไงบ้างค่ะครับขอบคุณนะครับก็เมื่อสักครู่ที่ทั้งสองท่านพูดทั้งคุณบันคุณบีพูดเนี่ยจริงๆต้องพูดถึงว่ามันมีบริบทอยู่2ด้านด้วยกันครับด้านหนึ่งคือเป็นเรื่องที่ว่าภาครัฐเนี่ยจะปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วเนี่ยไปส่งเสริมนะครับทางภาคเอกชนหรือว่าภาคอุตสาหกรรมอย่างไรนะครับที่จะทำให้ก้าวทันโลกนะครับเพราะเมื่อสักครู่มีพูดถึงว่าจะส่งเสริมให้เกิด Green Economy ยังไงนะครับเรื่อง Medical Hub Tourism จะเติบโตได้อย่างไรนะครับรวมถึงเรื่องของการส่งเสริมให้SME เนี่ยมันเติบโตได้ซึ่งอันนี้เป็นบทบาทที่เรียกว่าเป็นบัตรที่ภาครัฐไปเป็นการกำกับหรือว่าไปส่งเสริมเพื่อให้อุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเติบโตได้นะครับนั่นก็เป็นบทบาทหนึ่งนะครับซึ่งต้องเรียนว่าอันนี้ตามความเข้าใจของผมถ้าไม่ผิดพลาดก็คือว่าก็จะเป็นงานที่กระทรวงดีนะครับเป็นผู้ดำเนินการที่ว่าจะทำให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับเกิดการเติบโตส่งออกได้ประชาชนทุกคนเนี่ยเข้าถึงตัวโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็บริการนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับผ่านตัวระบบทางด้านดิจิทัลได้กับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทาง DJ แล้วก็ทำงานร่วมใกล้ชิดกับกพร.มาตลอดเนี่ยก็คือการปรับตัวเองของตัวภาครัฐเองนะครับเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวนะครับตอบโจทย์ประชาชนแล้วก็สามารถให้บริการที่เอกชนยังต้องมาพึ่งภาครัฐอยู่เนี่ยนะครับเช่นมาขอใบอนุญาตต่างๆเนี่ยทำไงให้มันเกิดอุปสรรคน้อยที่สุดนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวเนี้ยเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้ภาคเอกชนเนี่ยเกิดความคล่องตัวที่จะไปทำงานต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตพูดถึงในประเด็นกลุ่มที่สองก่อนนะครับก็คือว่าบทบาทที่เราจะทำไงให้ภาครัฐเนี่ยเกิดความคล่องตัวเรามีการทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับซึ่งตอนนี้เราก็พยายามจะทำแผนให้มันซิมเปิลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพูดที่ท่านเลขากปร.พูดเนี่ยก็คือเป้าหมายเดียวกันหมดแล้วนะครับคือเรื่องของการวัดว่ารัฐบาลดิจิทัลไปไกลแค่ไหนเราก็ไม่ได้บอกด้วยตัวเองเราก็จะมีการเทียบแรงกิ้งนะครับโดยมีดัชนีที่ UN ดูอยู่นะครับก็จะเทียบกับประเทศอื่นหรืออย่างเมื่อสักครู่ที่ทางคุณพรขนบพูดถึงนะครับว่าแรงกิ้งของ AMD ก็บอกอยู่แล้วว่าตอนนี้เราก็อยู่อันดับที่3นะครับก็คือตามหลังสิงคโปร์กับมาเลเซียอยู่นะครับซึ่งถ้าในแรงกิ้งเนี่ยเท่าที่ผมสตี้ดูนะศึกษาดูก็พบว่าในส่วนที่เราดีกว่ามาเลเซียนะครับคือเรื่องของประสิทธิภาพของภาครัฐนะครับกับประสิทธิภาพของภาคธุรกิจนะครับจุดที่เราด้อยกว่ามาเลเซียคือที่เหลือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะทางเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานก็ตามซึ่งโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างต่ำมากอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายสิบปีนะครับคือยังอยู่ในเรนจ์ประมาณ40กว่านะครับจากแรงกิ้ง60กว่าประเทศในขณะที่ทางด้านสมรรถนะเศรษฐกิจหรือประสิทธิภาพภาครัฐประสิทธิภาพธุรกิจเนี่ยเราอยู่แถวประมาณ30ต้นๆหรือเคยต่ำไปถึง20กว่าใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันแสดงให้เห็นว่าตัวที่เราอาจจะยังไม่ได้มีการเข้าไปดูแลมากนักคือตัวโครงสร้างพื้นฐานนั่นเองนะครับทีนี้พอในมุมนี้นะครับก็อยากจะเล่าว่าเราก็พยายามทำอะไรมาบ้างนะครับคือหลักใหญ่เลยเป้าหมายที่วางไว้คือในแผนฉบับต่อไปคือเราอยากให้เป็นอาจารย์ government นะครับแล้วเป็น data driven government ก็คือเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์แล้วก็ให้เป็นภาครัฐที่มีความคล่องตัวโดยการขับเคลื่อนที่ผ่านมาที่เราเน้นคือมี3เรื่องนะครับ1คือการทำให้บริการภาครัฐได้เป็น e-service นะครับที่ท่านนอนฟ้าได้พูดไปแล้วว่าเราก็มีระบบ portal นะครับ business portal ที่ให้ผู้ประกอบการมาขออนุญาตจากจุดเดียวได้นะครับเรามีเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องข้อมูลนะซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่มากสำหรับภาครัฐนะครับผมว่าเราคงเข้าใจเพราะแม้แต่องค์กรภาคเอกชนเวลาทำเรื่องข้อมูลก็ไม่ได้ง่ายถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีระบบงานเข้ามาใช้นะครับเราก็ทำข้อมูลให้เป็นดิจิทัลแล้วก็ให้เกิดการแลกเปลี่ยนแชร์กันระหว่างหน่วยงานได้แล้วสุดท้ายคือพัฒนาบุคลากรภาครัฐเองครับซึ่งตรงที่คุณกวีพูดว่าประชาชนจะทำไงเราขาด IT talent ในภาครัฐโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าภาคเอกชนนี่เงินเดือนสูงมากแล้วก็แย่งตัวกันนะครับภาครัฐเนี่ยโอกาสที่จะรักษาคนนะครับที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องไอทีเนี่ยจะค่อนข้างยากพอสมควรเพราะฉะนั้นเราถึงต้องพยายามขยับมาในลักษณะของการทำงานร่วมกับภาคเอกชนมากขึ้นนะครับอะไรก็ตามที่เราสามารถให้ภาคเอกชนเข้ามาเป็นผู้ให้บริการได้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเร่งดำเนินการนะทีนี้เนี่ยทั้ง3ด้านเนี่ยสิ่งที่เราทำและเห็นผลมาแล้วก็คือผู้บริการภาครัฐนะครับที่เริ่มเข้าไปออนไลน์นะครับเรามีการบูรณาการข้อมูลแต่ว่าเราจะเลือกลักษณะที่เป็นอันเชนด้าเบสครับตอนนี้ในแผนเราก็จะมีพูดเช่นถ้าเป็นเรื่องของการศึกษานะเราก็มีทำพวกเรื่องดิจิทัลทรานสคริปต์ซึ่งจะลดเพนพอยต์ให้กับภาคเอกชนแล้วก็ตัวนิสิตนักศึกษาที่เรียนจบด้วยนะครับว่าต่อไปนี้เวลาไปยื่นเอกสารสมัครงานก็ไม่จำเป็นต้องเอากระดาษไปแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยต้องไปนั่งทำจดหมายกลับไปทำมาอะไรใหม่นะว่าไอ้ใบนี้ใบจริงหรือเปล่านะตัวเลขถูกต้องไหมถูกปลอมแปลงหรือเปล่านะตอนนี้มันเป็นดิจิทัลทรานสคริปต์คือมีการเซ็นดิจิทัลซิกเนเจอร์เพราะฉะนั้นสามารถตรวจสอบได้เลยด้วยตัวเองนะครับก็ลดเพนพอยต์ไปแต่ว่าภาพที่เรามองอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้มองแค่ว่าให้ได้กระดาษเป็นดิจิทัลมาแต่เรามองว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนนะครับวัฒนธรรมในการอ่านตัวเอกสารดิจิทัลครับเพราะผมเชื่อว่าเอกชนตอนนี้ที่ใช้ดิจิทัลด็อกิเมนต์ก็ยังใช้ไม่มากนักนะครับแต่ว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้แล้วให้เป็นที่แพร่หลายเนี่ยสังคมไทยก็จะเกิดวัฒนธรรมใหม่ว่าสามารถยอมรับเอกสารดิจิทัลที่มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับแล้วมันก็จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่คนที่เรียนเราก็เลยขยายไประดับม.ปลายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนจบม.ปลายไปสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเข้าระบบ TCAS ต่อไปเนี่ยก็สามารถใช้ Digital Transcript นะครับ Enroll ได้เลยแล้วก็จะเชื่อมโยงกับการไปทำงานต่อเพราะฉะนั้นเราจะเห็นข้อมูลที่เป็นเชื่อมโยงจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับว่าเด็กคนไหนเรียนอะไรมาจบอะไรแล้วสุดท้ายนี่ไปทำงานที่ไหนนี่จะเป็นภาพที่เราพยายามทำเรื่องบูรณาการตาม Agenda Baseซึ่งมันก็จะมีครอบคลุมหลายเรื่องนะมีทางด้านสาธารณสุขมีเรื่องท่องเที่ยวด้วยนะครับที่มิสซูพูดถึงนะครับงั้นตอนนี้เราถือว่าเราปักธงให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นว่าการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในแต่ละเซกเตอร์นะครับสุดท้ายแล้วเราจะเห็นบริการภาครัฐเป็นยังไงนะครับที่จะบูรณาการกัน2คือว่ามีการบูรณาการข้อมูลนะครับเพื่อให้เราเห็นซิงเกิลวิวออฟคัสเตอร์นะหรืออย่างเคส SME นะครับที่มิสซูทางคุณวิริยาพูดไปเนี่ยเรา DJ ก็ทำงานร่วมกับทางสสว.นะครับที่จะเอาตัว
SME ที่ขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยทำให้สามารถทำ single sign on ในการเข้าไปรับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานรัฐต่างๆโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำนะครับแล้วก็ยังได้ข้อมูลที่จะเป็น big data สำหรับภาครัฐที่จะได้ไปกำหนดวิเคราะห์แล้วก็ทำนโยบายในการส่งเสริม SME ต่อไปได้นะครับสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องที่ตอนนี้เราพยายามกับเพื่อนไปยังท้องถิ่นด้วยนะครับคือเราไม่ได้ทำคือประเทศไทยไม่ได้อยู่แค่เมืองหลวงหรือว่าเฉพาะเมืองใหญ่เนี่ยเราก็เริ่มทำงานกับทางอปทนะครับทั้งหมด 7,500 กว่าแห่งเนี่ยว่าเอาระบบงานเข้าไปให้เขาใช้แล้วสามารถจะให้บริการประชาชนสะดวกขึ้นนะครับรับเรื่องร้องเรียนทางออนไลน์นะครับจ่ายค่าขยะทางออนไลน์ได้เป็นต้นซึ่งผมเชื่อพวกนี้ต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับบริการของประชาชนในระดับที่เรียกว่าท้องถิ่นจริงๆนะครับเกิดกระทบกับประชาชนทั้งหมดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราดำเนินการนะครับเพื่อทำให้ภาครัฐเนี่ยมีความคล่องตัวแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์ทั้งหมดอันนี้คงเป็นภาพที่เราอยากจะตอบนะครับทีนี้ประเด็นอื่นๆเช่นเรื่องของดิจิทัล ID นะครับก็เป็นอย่างที่เมื่อสักครู่คุณริยาได้อัปเดตไปจริงๆเรามีหลายทางเลือกแล้วก็เป็นความตั้งใจที่ทาง DJ คุยกับทางเราก็แจ้งไปทางเอ็ดด้ากับส่งดีไปนะครับว่าเราไม่อยากให้เกิดการผูกขาดนะครับเราไม่อยากให้เกิดโลกเหมือนสมัยก่อนที่เราจะต้องใช้อุปกรณ์อย่างเดียวใช้วิธีเดียวในการเข้าถึงหรือยืนยันตัวตนผมคิดว่ามันจะเกิดการแข่งขันกันนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ดีต่อโตป้าของกรมการปกครองซึ่งเป็นหลักก็ตามนะครับเราก็สามารถใช้ NDID ของเอกชนที่เป็นเซกเตอร์การเงินได้แล้วก็ทางกสทช.ก็กำลังทำพวกโมบาย ID นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าประชาชนจะมีทางเลือกที่จะใช้บริการต่างๆในการยืนยันตัวตนและจะได้ทำธุรกรรมออนไลน์ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องความเห็นของคุณวิวเรื่องการมีเซฟตี้เนี่ยสำหรับคนเริ่มทำธุรกิจนี่เป็นประเด็นน่าสนใจมากนะผมคิดว่าถ้ามันไม่มีจุดคล้ายๆกับว่าไม่มีฟูกให้ลอยล้มใช่ไหมครับมันก็จะไม่มีคนกล้ากระโดดออกไปทำธุรกิจเสี่ยงๆอะไรมากขึ้นอันนี้ก็น่าเป็นไอเดียที่ผมเดี๋ยวทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องน่าจะรับไปดำเนินการต่อครับก็คร่าวๆเท่านี้ก่อนนะครับที่เราพยายามขับเคลื่อนในช่วงที่ผ่านมาครับค่ะขอบคุณดร.สุพจน์มากเลยค่ะก็ถ้าฟังจากทางฝั่งของภาครัฐ2ท่านแล้วไม่ทราบทางคุณบันแล้วก็คุณกวีวุฒิมีคอมเมนต์หรือมีอะไรที่อยากจะเสริมกับทั้งสองท่านบ้างไหมคะขอผมเริ่มเลยไหมฮะขออนุญาตฟังแล้วดีใจมากเลยครับทั้งฟังจากท่านดร.สุพจน์นะครับแล้วก็ฟังจากคุณวิยานะครับก็ทำให้เรามีความผมเชื่อว่าวันนี้เรามีความหวังแล้วก็คิดว่าเรากำลังไปอย่างถูกทางแล้วนะครับภาพเนี่ยนะฮะวางมันต้องมีคนทางภาครัฐเนี่ยนะครับผมอย่างที่เมื่อกี้ก็ทางคุณดร.พจน์ก็ว่านะครับว่าทำงานเนี่ยบางทีเนี่ยนะฮะวิธีการทำงานในปัจจุบันและทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์อย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับวันนี้องค์ความรู้มีอยู่หลายที่นะครับภาคเอกชนก็เป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่มีหลายองค์กรขนาดใหญ่องค์กรขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กที่กำลังรอทางภาครัฐตอนเดิมในอดีตก็คือการทำงานก็คือรอภาครัฐให้อินฟราสตรักเจอร์ถนนหนทางให้รถไฟฟ้ามีสาธารณูปโภคก็รอนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่ในถึงว่าเราอยู่ในจุดที่ว่าจะทำงานเนี่ยต้องร่วมมือกันทำงานในต่างประเทศนะครับหลายประเทศก็ใช้วิธีการทำงานที่ร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษานะครับให้ตอบโจทย์ที่วันนี้เราต้องการที่จะตอบโจทย์เทรนด์ของโลกเราต้องการที่จะตอบโจทย์ว่าจะทำยังไงให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในโลกนะครับและจะทำยังไงให้รัฐบาลไม่ใช่แค่ประเทศไทยแข่งในโลกได้รัฐบาลเนี่ยทำยังไงให้ประชาชนกินดีอยู่ดีแล้วก็ทำงานอย่างคล่องตัวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นอกจากภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาแล้วก็ภาคสังคมต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับเราจะทำยังไงว่าให้วันนี้เนี่ยร่วมมือไปในทิศทางเดียวไม่ใช่แค่ตอบเทรนด์ของโลกแต่ตอบโจทย์ของประเทศไทยมันจะต้องทรานส์ฟอร์เมชันผมเข้าใจว่าทั้งสองท่านนะครับก็วันนี้ดีใจได้ยินว่าจะทำอะไรที่มันมีไฮอิมแพคทำอะไรที่มีไฮอิมแพคกับคนไทยทำอะไรที่มีไฮอิมแพคทำแล้วเนี่ยประเทศไทยโดดเด่นขึ้นมาในโลกเราผมเรียนปปอเนี่ยก็มีได้ศึกษาถึงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีใช่ไหมฮะเราก็มีลงลึกกันมีถกแถลงหลายเรื่องนะครับก็ยังเคยคิดนะครับว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยถ้าเราทำ priority จริง
ทำยังไงช็อตเทอมเนี่ยเราในช่วงช็อตเทอมเนี่ยนะครับอยากให้เกิดภาพอะไรอุตสาหกรรมอะไรหรือว่าดิเชทีฟอะไรที่เราอยากจะให้เกิดนะครับตรงนี้เนี่ยดันจุดที่ทำง่ายมีไฮอิมแพคทำก่อนนะครับแล้วก็อะไรที่มีความเร่งด่วนจะต้องทำก่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อยอดไปอันนี้เป็นอย่างที่หนึ่งนะครับที่อยากจะรีเฟล็กนะครับแล้วก็รู้สึกมีความยินดีนะครับว่าเทรนด์ของเราเนี่ยไปในทิศทางที่อยากให้เป็นแต่อยากจะให้ทำยังไงก็ตามผมเชื่อว่าทางภาครัฐเนี่ยก็พยายามดึงภาคเอกชนให้มาร่วมไม้ร่วมมือให้มากขึ้นแล้วผมก็ยังพูดนะครับว่าให้กับในบริษัทเอกชนเองเนี่ยนะครับนอกจากรอภาครัฐเนี่ยวันนี้บริษัทเอกชนใหญ่ๆนะครับก็ต้องมีหน้าที่เหมือนกันนะครับที่จะทำให้ประเทศไทยเราหรือว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าเป็นทั้งด้านภาคเอกชนขนาดกลางขนาดเล็กลงไปเพราะว่า SME ที่มีขนาดอยู่จำนวนมากเนี่ยบริษัทเอกชนขนาดมีโอกาสจะสร้างเครือข่ายของต้องถือว่าเป็นหน้าที่ด้วยนะฮะว่าทำยังไงให้คนที่อยู่ในเครือข่ายของตนเนี่ยมีความเข้มแข็งสร้างอินฟราสตรักเจอร์ในเชิงธุรกิจของตัวเองขึ้นมานะครับเมื่อกี้นี้ทางภาครัฐนะครับทางอาจารย์วิญญาณนะครับก็บอกแล้วว่าเราเนี่ยไม่อยากให้เกิดเห็นแบบ150แอปนะครับแล้วก็คนก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากเราอาจจะอยากจะเห็นแค่ 3-4 แอปทางด้านสาธารณสุขทางด้านเทศบาลทางด้านสรรพากรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือที่ดินซึ่งไม่กี่อย่างแต่ว่าทุกคนได้ใช้ประโยชน์จริงๆวันนี้เราไม่สามารถดูถูกความองค์ความรู้ที่จะอัพสกิลของคนไทยได้เลยนะฮะจากการที่ภาครัฐเนี่ยทำระบบเอาตังนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปเนี่ยนะฮะไม่ว่าเป็นเราเที่ยวด้วยกันนะครับคนละครึ่งนะครับหลายๆอย่างเนี่ยนะฮะทำให้คนเรามีความรู้แล้วว่าคนเราเรียนได้ดิจิตอลเรื่องที่ว่าอัพสกิลเนี่ยนะฮะบางคนอัพสกิลรีสกิลไม่รู้จะอัพสกิลรีสกิลเรื่องไหนนะครับแต่ละสเตจแต่ละคนก็ต่างกัน B2C หรือว่า G2C เนี่ยก็ระดับประชาชนก็ระดับหนึ่งระดับที่เป็น SME ก็อาจจะเป็น B2B ใหญ่แล้วก็ลง B เล็กและจะลง 2C ได้ด้วยนะครับลักษณะพวกนี้ก็คือว่าเราอย่างที่ผมบอกนะครับว่าประชาชนเราเนี่ยคนเราเนี่ยพัฒนาได้ถึงแม้จะเป็นเรื่องใหม่ๆมากก็ตามที่ในอดีตก็คิดว่าคนแก่แล้วไม่สามารถพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีหรือทางด้านดิจิตอลได้แต่ว่าต้องรู้ว่าถ้าดิจิตอลนั้นมันเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของเขาส่วนตัวประโยชน์ที่เขาคิดว่าใช้แล้วเป็นประโยชน์ตอบเพนพอยต์ตอบหลายๆอย่างเนี่ยก็ทำให้เขายินดีที่จะทำหรือว่าอนาคตมันเราชี้ให้เห็นแล้วว่าถึงแม้คุณจะแก่นะสังคมสูงอายุนะแต่ถ้าสามารถคุณเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้คุณสามารถทำงานต่อเนื่องได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณของคุณหรือว่าต่อยืดอายุการเกษียณของคุณต่อไปได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็ทำให้เห็นว่าถ้าเราช่วยกันนะครับว่าภาครัฐช่วยให้เอกชนทำงานง่ายขึ้นถ้าช่วยให้ประชาชนใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้นบริษัทเอกชนขนาดใหญ่สร้างเครือข่ายของเขาซึ่งอาจจะเป็นดิจิทัลไลซ์พวกโฮเซลรีเทลพวกนี้นะทางบริษัทผมนี่ก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ทำค่อนข้างมากแล้วเราก็เชื่อว่าอันเนี้ยเป็นหน้าที่ของบริษัทใหญ่ๆที่จะต้องทำนะครับเพื่อที่ให้กลุ่ม SME เรามีความเข้มแข็งก็เราเชื่อว่า SME มีอยู่จำนวนมากนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับว่าการร่วมไม้ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนภาคการศึกษาและภาคสังคมเนี่ยจะทำอย่างไรให้สังคมไทยโดยเฉพาะสังคมในอนาคตของประเทศไทยเนี่ยเห็น priority ที่ชัดเจนและมีวิชั่นร่วมกันนะครับแล้วก็มีโจทย์สังคมที่สามารถเอาไปแข่งขันได้ในโลกใบนี้ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีดูเหมือนกับมี crisis เกิดขึ้นตลอดเวลาในโลกนะครับคล้ายๆวันนี้เนี่ยเราจะทำให้เรื่องการทำเรื่องการศึกษาก็ดีการทำเรื่อง strategy ของประเทศก็ดีหรือการเรื่อง communication ไปในภาคสังคมภาคเอกชนภาครัฐก็ดีเนี่ยให้ไปในทิศทางเดียวกันให้ทุกคนรู้แล้วว่าประเทศไทยเราจะเดินหน้าไปในทิศทางแบบนี้เนี่ยถ้าเราเป็นประชาชนคนใดคนหนึ่งเนี่ย
เราจะตอบภาครัฐอย่างไรและภาครัฐมีหน้าที่อย่างไรภาคเอกชนที่เป็นบริษัทมีหน้าที่อย่างไรเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ก็จะทำให้สังคมถ้าเกิดมีความเข้าเนื้อเชื่อเนื้อเชื่อใจกันนะครับมันไม่ใช่แค่ภาครัฐภาคเอกชนอย่างเดียววันนี้มีเรื่องเจเนอเรชันแกปขึ้นมาด้วยจะทำยังไงให้ไปในทิศทางเดียวกันและเห็นตอบโจทย์ในทิศทางเดียวกันด้วยนะฮะวันนี้ผมว่าโจทย์นี้ก็เป็นโจทย์ที่สำคัญโจทย์หนึ่งของประเทศไทยนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณบันค่ะเป็นเสนอประเด็นที่น่าสนใจมากเลยเท่าที่เรียนฟังดูคีย์เวิร์ดของคุณบันก็คือพูดถึงเรื่องของ priority ใช่ไหมคะว่าจะทำอะไรก็ตามก็เอาเรื่องที่มี impact มากๆก่อนแล้วก็เรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนจริงๆก่อนอันนี้ที่คุณบันพูดถึงแล้วก็อันที่สองที่ฉันคิดว่าอีกอันที่สำคัญมากสำหรับประเทศเราคือเรื่องของ collaboration ความร่วมมือกับของภาคส่วนต่างๆที่พูดมาถึงนะคะโดยปลายทางที่ต้องการก็คือว่าภาคเอกชนจะต้องทำงานง่ายขึ้นประชาชนจะต้องอยู่สะดวกขึ้นอยู่ได้สะดวกขึ้นขอฟังความคิดเห็นจากทางคุณต้องสักนิดหนึ่งได้ไหมคะมีอะไรจะเสริมไหมคะแล้วก่อนหรือว่าเราจะต่อเนื่องไปถึงเรื่องเมื่อกี้ก็มีการแตะถึงเรื่องชีวิตของประชาชนไปบ้างแล้วเหมือนกันซึ่งวันก่อนเราคุยกันก็อยากจะได้ฟังคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันค่ะว่านอกเหนือจากการรองรับภาคธุรกิจแล้วเนี่ยเราอยากเห็นภาครัฐเนี่ยทำอะไรที่จะตอบโจทย์ให้ประชาชนเนี่ยมีชีวิตที่จะเรียกว่า ease of living นะคะอยู่ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะคุณต้องจะแชร์ตรงนี้นิดนึงไหมคะครับผมจริงๆผมเหมือนที่บันนะจริงๆรู้สึกว่าหลายๆเรื่องตะกี้เนี่ยก็ดีใจที่ทางภาครัฐจริงๆผมคิดว่ามีแผนที่จะทำแล้วก็อะไรอยู่แล้วนะครับอาจจะให้มุมมองอีกนิดนึงในเชิงของเวลาเราทำ product ของภาคเอกชนนะครับสิ่งที่สำคัญเลยคือผมมาเห็นชัดๆว่ามันมีสิ่งที่ภาครัฐทำสำเร็จในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็มี impact มากๆในหลายๆเรื่องครับตะกี้ที่ให้เล่าให้ฟังอย่างเช่นเรื่องของ PromptPay เองเรื่องของตัว NDID เองที่พูดถึงตะกี้นี้เนี่ยนะครับก็เป็น infrastructure ที่ดีมากผมคิดว่ามัน prove ว่ามันมีการทำงานที่สามารถที่จะ drive ของใหญ่ๆให้เกิดขึ้นร่วมกันได้นะครับก็อาจจะต้อง replicate สิ่งเหล่านั้นนะหรือว่าในฐานะประชาชนเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมีการพัฒนาเยอะมากในภาครัฐเรื่อง tax filing นะครับที่ง่ายขึ้นเยอะมากนะครับไม่ใช่แค่เรื่องข้อมูลนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องของ UI UX นะฮะที่ปกติแล้ว product ของภาครัฐเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราเห็นว่าเวอร์ชันใหม่ที่ออกมาเนี่ยมีคนชื่นชมเยอะมากนะครับก็เล็กๆน้อยๆเหล่านี้ผมเห็นนะฮะเลยอยากจะให้ใช้เวลาถอดบทเรียนนิดนึงว่าตอนที่ทำเนี่ยทำด้วยทัศนคติอย่างไรนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากนะวิธีการทำงานเหล่านั้นแล้วก็เป็นการทำเพื่อให้ตอบโจทย์ประชาชนที่แท้จริงครับผมเห็นด้วยเลยว่าเราไม่ควรจะมีแพลตฟอร์มเยอะแยะนะครับเพราะว่าคนเรามีattention span น้อยนะเราไม่สามารถมีแอปได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เวิร์กอยู่แล้วเนี่ยครับเราเอาวิธีการทำงานเหล่านั้นเนี่ยกลับมาใช้ในหลายๆที่นะฮะเรื่องของหรือว่าแม้แต่การที่เราร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างชัดเจนอย่างผมว่าคนถ้าถามว่ามีอันนึงที่ประชาชนทั่วไปทำแล้วผมได้ฟีดแบคที่ดีมาโดยตลอดแล้วก็เพื่อนรอบข้างก็คือการทำพาสปอร์ตนะคือไปเดี๋ยวนี้ชั่วโมงนึง2ชั่วโมงได้ผมก็คิดว่าโมเดลแบบนั้นเนี่ยเป็นโมเดลที่ replicate ได้นะครับว่าการทำงานกับภาคเอกชนก็อาจจะเป็นคำตอบเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่แน่ใจที่มาที่ไปแต่คิดว่าวิธีการทำงานเหล่านี้เนี่ยเห็นเป็นผลลัพธ์จริงๆนะครับแล้วก็เราจะคุยกันในภาคเอกชนค่อนข้างเยอะครับว่าเวลาเราเซต KPI เนี่ยการทำเสร็จกับการทำสำเร็จเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันต่างกันมากเลยคนในองค์กรเนี่ยถ้าเราไม่พุช KPI ที่เป็นผลลัพธ์ความสำเร็จเนี่ยมันก็จะทำเสร็จทุกเรื่องเลยครับแต่ว่าทำยังไงให้มันมี impact แล้วผมคิดว่ามันมีผลงานภาครัฐที่มี impact จริงๆนะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราได้ถอดบทเรียนว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะทัศนคติแบบไหนลีดเดอร์แบบไหนนะครับวิธีการทำงานแบบไหนที่ได้รับการ adopt เนี่ยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้สามารถ replicate ได้ภายในภาครัฐกันเองนะครับเป็นเหมือน knowledge sharing แล้วก็นำไปใช้อาจจะก็เลยคิดว่าไม่ได้ยากนะครับเพราะเรามี success case อยู่แล้วแล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าเราไป replicate ทูงานที่มันยากมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นเรื่องการศึกษานะครับเรื่องกฎหมายที่ต้องแก้อะไรเงี้ยเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าก็มีการพูดคุยกันเยอะนะครับก็คิดว่าเป็นโมเดลที่ดีนะครับถ้าเรา replicate จากสิ่งที่เราเห็นว่ามัน success นะแม้เมื่อกี้คุณต้องพูดถึงเรื่องการศึกษานิดนึงขออนุญาตแตะไปนิดนึงได้ไหมคะว่าเอ๊ะแล้วเราเอาเทคโนโลยีเอาดิจิทัลหรือเอาอะไรสิ่งต่างเหล่านี้มาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาของเราได้มากน้อยแค่ไหนคะขอแตะไปนิดนึงคุณต้องคิดว่ามีโอกาสไหมฮะอ๋อโอกาสมีอยู่แล้วครับโอกาสมีแน่นอนครับผมคิดว่าผมคิดว่าผมอาจจะมีประสบการณ์ในภาคเอกชนนะครับก็อาจจะเคยมีไปสอนหนังสือแล้วก็มีรู้จักพี่ๆทำบริษัทเรื่องการศึกษาเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว
เรารู้สึกว่ามันสามารถเทคโนโลยีไม่ใช่คำตอบนะเทคโนโลยีจริงๆแล้วกันถ้าเริ่มต้นจากเทคโนโลยีเนี่ยผิดเลยตะกี้ที่พูดว่าตอบโจทย์ประชาชนเนี่ยคือถูกต้องคือตอบโจทย์นักเรียนก่อนนะครับตอบโจทย์คุณครูการเข้าไปหาข้อมูลนะวิธีการทำงานเพื่อแก้ปัญหาว่าคุณครูมีปัญหาอะไรนะฮะนักเรียนมีปัญหาอะไรเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ one size fit all เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับอะไรที่สเกลใหญ่ก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องมีโซลูชันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยทัศนคติแบบเนี้ยผมคิดว่ามีความสำคัญมากเลยที่ทางภาครัฐที่ดูแลเรื่องนี้ในระบบที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยจะต้องอาจจะต้องมีการเปลี่ยนวิธีการทำงานนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าก็ต้องใช้ว่าเริ่มต้นทัศนคติจริงๆครับไม่ได้เริ่มต้นจากเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีเนี่ยส่วนใหญ่ในทีมอินโนเวชันที่ผมพูดคุยกันในองค์กรใหญ่จะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำเทคโนโลยีได้เยอะคือคนรวยนะเพราะว่าเสียเงินง่ายครับเทคโนโลยีเนี่ยยิ่งมีเยอะยิ่งแพงนะครับจริงๆแล้วหลายๆเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเนี่ยผมคิดว่าเทคโนโลยีไม่ใช่เป็นอะไรที่แอดวานซ์ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ใหม่นะครับการทำแมสคลาสนู่นนี่นั่นการทำเพอร์ซันไลเซชันเนี่ยผมไม่คิดว่าคนไทยจะต้องมานั่งคิดเองเรามีเทคโนโลยีที่เราสามารถอะดอปได้เลยนะครับแค่ว่าเราเอาเข้ามาแล้วเราใช้มันแล้ววัดผลมันได้แบบมีผลลัพธ์จริงหรือเปล่าที่อย่างตะกี้ที่เรียนนะครับไม่ใช่แค่ว่ามีแล้วสักเซสนะคือมีแล้วอันนี้มันการวัดผลที่ลองเทอมนะครับเราต้องการอินเซนทีฟของคนมาทำที่ลองเทอมด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ง่ายนะครับเพราะนั้นในมุมมองของผมเนี่ยโจทย์นั้นไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีนะครับน่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการวิธีการทำงานแล้วก็มุมมองเวลาเราเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาครับที่เริ่มจากยูสเซอร์จริงค่ะขอบคุณคุณต้องมากค่ะทีนี้ขอฟังจากทางดร.สุพจน์บ้างได้ไหมคะที่เราพูดกันถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนของภาครัฐที่จะตอบโจทย์ชีวิตของประชาชนในอนาคตเมื่อวันก่อนที่เรานั่งคุยกันคุณต้องก็มีพูดถึงนิดนึงค่ะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเป็นดิจิทัลเนทีฟแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของเขาจะแตกต่างจากคนรุ่นเราเป็นอย่างมากไม่ทราบว่าถ้ามองในมุมของภาครัฐเนี่ยได้เตรียมอะไรไว้ให้กับคนกลุ่มนี้บ้างหรือเราจะรองรับเขายังไงคะก็อันนี้ก็เป็นที่มาครับที่เราเลยต้องมาทำแอปเพราะว่าเด็กสมัยนี้ก็จะไม่ค่อยเดินทางไปที่สำนักงานของราชการแล้วนะครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนก็เหมือนกันครับคือถ้าไม่ไปต่อบัตรประชาชนเนี่ยคงไม่ไปที่เขตนะทีนี้ลำพังถ้าเราต้องทำอย่างอื่นเช่นต้องไปโอนที่ดินทำธุระสารพัดนะครับแล้วต้องวิ่งไปเข้าคิวกันแต่ละแห่งเนี่ยก็คงจะไม่ได้แน่ๆแล้วก็ความคาดหวังของเด็กรุ่นใหม่นะครับคือทุกอย่างตอนนี้มันเป็น now economy นะครับคือทำปั๊บอยากได้ปุ๊บนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาเราบอกว่าเราเริ่มรับเอกสารทางออนไลน์นะผมก็พยายามไปบรรยายกับภาครัฐตลอดว่ามันคงจะตลกมากนะถ้าเราบอกว่าเราจะรับเอกสารทางอีเมลเฉพาะเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะเสาร์อาทิตย์ไม่รับแบบนี้นะมันคงไม่ใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นคือมันจะต้องกลายเป็นภาครัฐที่ต้องทำงาน 7/24 เหมือนกันนะเพียงแต่ว่า response time ของเราเนี่ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนคือแน่นอนแหละแม้แต่เอกชนเวลาเราโทรไป call center ถึงแม้เขาจะมีคนรับทั้งเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะทำงานให้เราทันทีเสาร์อาทิตย์นะครับหลายเรื่องเขาก็บอกว่าเดี๋ยววันจันทร์จะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาถามรายละเอียดแล้วก็ค่อยทำต่อเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เป็นไปได้คือเราต้องเปลี่ยนตัวให้เป็นภาครัฐที่ติดต่อออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ทำได้ทั้ง 24/7 นะครับที่สามารถจะ interact ได้เพราะที่ผ่านมาเราก็เริ่มเอาพวก tool AI ต่างๆเข้ามาใช้นะครับมีเริ่มเอาพวกแชทบอทมาใช้กันมากขึ้นแต่ว่าแน่นอนละเราไม่ใช่เป็นแชทบอทประเภทว่าต้องมานั่งคีย์ข้อมูลกันเองคือเราก็พยายามเอาข้อมูลที่มีอยู่นะครับเข้าไปแล้วให้มันเจนเป็นแชทบอทเอนจินขึ้นมาได้เองนะครับแล้วก็สามารถเรียนรู้ภาษาที่อาจจะไม่ตรงคำถามคำตอบที่เราตั้งไว้สักทีเดียวเป็นต้นแล้วก็พยายามมาเทคนิคใหม่ๆมาทีนี้สิ่งที่ทางภาครัฐเราจะเจอปัญหาตลอดคือว่าในขณะที่คนกลุ่มนึงนะครับอย่างคำถามที่ถามเนี่ยทำให้เด็กรุ่นใหม่ยอมมาใช้ภาครัฐก็ต้องทำให้มันคูลให้มันทันสมัยขณะเดียวกันเราก็จะโดนนะครับผู้อาวุโสนะครับก็จะถามว่าแล้วเราจะทิ้งคนที่ไม่รู้จักไอทีไม่มีมือถือนะครับแล้วก็อยู่ที่ห่างไกลเนี่ยจะเข้าถึงได้ยังไงอันนี้ก็เลยอยากให้ทางทุกท่านเข้าใจว่าเราก็จะเจอโจทย์นี้ตลอดคือเราห้ามทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะฉะนั้นพยายามโซลูชันที่เราพยายามจะเดินไปข้างหน้าต่อไปผมเลยมองว่าคงต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับคือพวก AI เนี่ยในลักษณะที่ว่าทำอย่างไรที่ประเทศไทยจะมีเทคโนโลยี NLP ที่มันดีๆนะครับที่สามารถพูดจาภาษาไทยคุยกันรู้เรื่องนะครับแล้วสามารถให้ผู้สูงอายุเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาเปิดแอปแล้วมานั่งจิ้มเนี่ยคือเหมือนกับโทรศัพท์เข้าไปแล้วก็คุยกับ virtual agent นะครับแล้วสามารถจะคุยได้ซึ่งอันนี้ผมว่าประเทศไทยยังมีการสนับสนุนการวิจัยเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยนะคือเราก็จะตามหลังนะครับบริษัทข้ามชาติที่เขามีเทคโนโลยีขนาดใหญ่
แทนเป็นเทคเวนเดอร์แทนเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเรามีเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับแล้วมาตอบโจทย์ได้ทั้งคนทุกช่วงวัยอันนี้น่าจะเป็นทางออกที่ทำได้ตัวแอปพลิเคชันต่างๆที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามจะทำให้กลายเป็นระบบที่เป็นซูเปอร์แอปนะครับก็คือว่าสามารถให้หน่วยงานรัฐเนี่ยทำมินิแอปเนี่ยเข้ามาปลักอินได้อย่างแอปทางรัฐที่เราให้ประชาชนใช้นะครับเราก็จะเริ่มจากว่าให้ความยากไม่ได้อยู่ที่การทำแอปนะครับความยากมันคือการที่ไปบูรณาการข้อมูลหน่วยงานรัฐเข้ามาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้ตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ50กว่าบริการนะครับที่ทางกพร.กับเราได้วางแผนร่วมกันเนี่ยเราก็ไปคุยกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็ไปเปลี่ยนนะครับแนวคิดเพื่อให้หน่วยงานรัฐเนี่ยยอมนะครับให้เราเชื่อมโยงข้อมูลเพราะคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลจริงคือประชาชนนะครับเพราะประชาชนเนี่ยต้องเข้าถึงข้อมูลเขาได้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิประกันสังคมข้อมูลรักษาสุขภาพนะครับข้อมูลจากกรมการปกครองข้อมูลเครดิตบูโรต่างๆเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะบูรณาการข้อมูลมาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลสิทธิสวัสดิการภาครัฐที่มีอยู่ได้ด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นหัวใจในเฟสต่อไปคงจะขยับขยายให้สามารถที่จะขอนะครับยื่นเรื่องต่างๆต่อภาครัฐได้นะครับส่วนเรื่องที่เราโชคดีมากนะครับที่หลายท่านพูดไปแล้วคือเซกเตอร์การเงินเราเข้มแข็งมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเวลาถ้าเราจะล่าสุดเราเพิ่งเพิ่มเรื่องใบสั่งจราจรไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเช็คดูได้ว่าเราค้างอยู่กี่ใบแล้วถ้าจะจ่ายนะก็จ่ายผ่านโมบายแอปของแบงค์ได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นโชคดีที่ว่าพอภาคการเงินเราเข้มแข็งเนี่ยภาครัฐก็ไม่จำเป็นต้องไปทำนั่งทำเรื่องเพย์เมนต์อีกนะเราก็ใช้โมบายแอปที่แต่ละคนมีเนี่ยครับไปชำระเงินเลยแค่นั้นเองนะโดยการพิมพ์ QR code ไปนะแล้วก็สุดท้ายเราก็อยากจะส่งเสริมเรื่องของไอ้ตัวดิจิตอลด็อกิเมนต์งั้นเอกสารที่ภาครัฐออกให้ต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นดิจิตอลมีดิจิตอลซิกเนเจอร์ไซน์งั้นเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะเพราะงั้นเด็กรุ่นใหม่ที่เราคาดหวังพวกดิจิตอลทรานสคริปต์เนี่ยปีนี้ก็จะได้ประมาณผมก็จะว่าตัวเลขเกือบจะ 300,000 ฉบับแล้วนะครับคือคนที่จบในปีนี้จะได้ดิจิตอลทรานสคริปต์ทุกคนแล้วนะครับจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการของเราประมาณร่วมเกือบ100มหาวิทยาลัยและประมาณ70มหาวิทยาลัยเพราะเนี่ยผมคิดว่าเราจะพยายามตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ว่าเขาไม่จําเป็นต้องใช้กระดาษนะครับเป็น paperless จริงแล้วก็เอาใช้ตรงนั้นในการยื่นสมัครงานได้เลยผมว่าแก็บตรงนี้เป็นอะไรที่เราคงจะต้อง อยู่คู่กับมันไปนะครับเพราะว่าขณะที่เราเอาใจคนรุ่นใหม่ผมก็ต้องไปคอยดูแลผู้สูงวัยนะครับแล้วก็คนที่อยู่ห่างไกลที่ยังต้องเดินทางไปที่สำนักงานแล้วไปทำงานต่อเราก็จะพยายามตอบโจทย์ได้ทั้งหมดครับอันนี้ก็ถ้ามีอะไรแนะนำก็ยินดีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะน่าสนใจมากค่ะฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นไปด้วยเลยค่ะแต่ทีนี้ก็ขออนุญาตไม่ทราบคุณวิริยาจะมีอะไรที่จะคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมคะขอเสริมแล้วกันค่ะจริงๆเวลาเราทำงานนี่ขอเสริมดร.สุพจน์นะคะขอเสริมดร.สุพจน์นะคะจริงๆการทำงานของรัฐเนี่ยเราถ้าในกลุ่มของเราที่คุยกันอยู่เนี่ยเราอาจจะมองประชากรในกรุงเทพจะเป็นหลักนะพูดจริงๆนะคะทางกพร.เนี่ยตอนที่เราส่งเสริมให้ราชการพัฒนาระบบเป็น e-service เนี่ยสิ่งที่เราได้ฟีดแบ็กกลับมาก็คือจะมีหลายๆท่านโดยเฉพาะผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยจะบอกว่าผมเป็นคนบ้านนอกผมทำไม่เป็นหรอกดิจิตอลเพราะฉะนั้นไอ้การพัฒนาระบบดิจิตอลในมุมของเราอะเราในขณะนี้เราใช้เป็นเราทำเป็นเราจะรู้สึกว่ามันไม่ยุ่งยากไม่เห็นจะมีอะไรเลยแต่สำหรับชาวบ้านเหมือนที่ดร.สุพจน์บอกเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจว่าระบบดิจิตอลเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาทำงานของเราเนี่ยเราจะมองมิตินี้ไปด้วยไม่ใช่แค่พัฒนาระบบแล้วตอบโจทย์คนกรุงเทพมหานครเท่านั้นจะต้องพัฒนาระบบเพื่อตอบโจทย์ชาวบ้านที่อยู่ไกลๆได้ด้วยอันนึงที่เราทำก็คือการตอบโจทย์เขาได้คือการที่ต้องให้เขาเรียนรู้เรื่องการใช้เครื่องมือดิจิตอลนะคะเขาใช้แอปพลิเคชันเป็นเหมือนที่คุณกวีวุฒิบอกใช้ตอนนี้ก็ใช้พร้อมเพย์เก่งกันทุกคนเลยเมื่อก่อนสมัยแรกๆอาจจะให้ลูกหลานช่วยใช้แต่ช่วยทำเรื่องให้นะคะจนมีข่าวว่าลูกหลานเอาเงินไปใช้ก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นการเสริมให้เขาได้เรียนรู้เราไม่สามารถจัดอบรมคนทั้งประเทศได้หรือว่าคนที่อยู่ห่างไกลให้เรียนรู้เรื่องดิจิตอลแต่วิธีการทำงานมันมีหลายรูปแบบในราชการเมื่อกี้ท่านเลขากพร.ได้บอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่กพร.ทำอยู่คือการนำระบบ e-service ไปอยู่ในศูนย์ดำรงธรรมอำเภออยู่ในอำเภอนะคะคำว่าระบบ e-service ไปอยู่ในศูนย์ดำรงอำเภอยกตัวอย่างเช่นการเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะคะหลายท่านบอกแต่นี้มันเป็น tax filing แล้วเนี่ยมันสะดวกแต่ประชาชนที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยฮะบางคนไม่ได้เข้าใจถึงระบบพวกนี้การนำไปอยู่ในศูนย์ดำรงธรรมอำเภอไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นแล้วจะต้องไปอำเภอนะคะเราไปตอบสนองคนที่ไม่เป็นถ้าคุณไปติดต่อที่อำเภอแทนที่คุณจะไปสรรพากรจังหวัดคุณไปที่อำเภอที่ศูนย์ดำรงธรรมคุณสามารถกรอกข้อมูลของคนที่เป็นคุณผู้เสียภาษีเนี่ยผ่านระบบได้โดยได้รับการสอนจากเจ้าหน้าที่ในอำเภอ
ันนี้เป็นการสอนประชาชนให้เรียนรู้ไปโดยปริยายเมื่อเขารู้ครั้งแรกครั้งต่อไปก็ทำได้เองมันเป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดิจิทัลสำหรับคนภูมิภาคนะคะในส่วนนี้กพร.ก็มองเสริมที่ดร.สุพจน์บอกนะคะงั้นมิติการมองของเราจะมองไปครอบคลุมทุกกลุ่มของประชากรนะคะสิ่งหนึ่งที่เราทำไม่ใช่แค่สอนหาเครื่องมือหรือช่องทางในการทำให้ประชาชนได้สามารถเรียนรู้เรื่องดิจิตอลได้รวดเร็วนะคะอันนึงที่เราทำก็คือว่าทำยังไงให้ประชาชนรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะเราพบอันนึงนะคะอันนี้ทำงานเราสำนักงานของเราทำงานร่วมกับกรมสรรพากรเราพบอันนึงค่ะว่าคนไทยเนี่ยนะคะเรี่ยงภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเยอะมากไม่น่าเชื่อเยอะจริงๆเราไม่ยอมเสียภาษีบุคคลธรรมดาไม่ยอมไปมีขึ้นทะเบียนแล้วไม่ยอมเสียภาษีวิธีการทำงานของเราคือเราไม่ได้กรมสรรพากรไม่ได้ออกไปไล่ตามจับไม่ได้ไปออกกฎหมายตามจับนะคะแต่จะใช้วิธีเขาเรียกว่านัดยูนิตค่ะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการออกกฎหมายไปเชิญชวนให้เข้ามาเสียภาษีนี้วิธีการออกกฎหมายมันจะมีคำมีเวิร์ดดิ้งอยู่ในกฎหมายอยู่ 3-4 รูปแบบเขาก็ไปทดลองกฎไอ้หนังสืออันนี้ค่ะแล้วก็พบว่ามันมีเวิร์ดดิ้งอยู่กลุ่มนึงที่พอส่งไปแล้วปุ๊บเนี่ยประชาชนยินดีเสียภาษียอมมาจ่ายภาษีนะคะถึง 21%อันนี้มันเป็นรูปแบบหนึ่งที่รัฐพยายามทำอยู่ไม่ใช่แค่การทำเพื่อให้ตอบโจทย์เขาเท่านั้นแต่ต้องสะท้อนได้ว่าประชาชนต้องรับผิดชอบต่อสังคมในภาระหน้าที่ของเขาด้วยอันนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่กพร.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำอยู่ในเรื่องของโรงเรียนเนี่ยมีเรื่องน่าสนใจหลายอย่างจริงๆแล้วเราจะเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนดิฉันคิดว่าต้องขอบคุณโควิดนะคะที่คุณกวีวุฒิบอกว่าเราอาจจะเปลี่ยนราชการได้ช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องทัศนคติหรือเปล่าเมื่อก่อนดิฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นดิฉันเชื่อว่าราชการยังมองว่าถ้าราชการทำเองเนี่ยมันตอบโจทย์ทุกอย่างคือหนึ่งคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงสองคุณต้องมีความเสมอภาคเที่ยงธรรมแน่นอนถ้ารับทำสามมั่นใจได้ไงว่าเอกชนทำแล้วคนจะได้รับประโยชน์จริงๆเนี่ยเวลามุมมองของราชการจะเป็นอย่างนี้แต่พอมีสถานการณ์โควิดปุ๊บเนี่ยทำให้เขาเรียนรู้ว่าดิจิตอลมันตอบเรื่องทุกอย่างเลยตอบเรื่องความโปร่งใสตอบเรื่องความเสมอภาคตอบเรื่องความเท่าเทียมนะคะอันนี้น่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องขอบคุณจริงๆต้องขอบคุณโควิดในการพลิกราชการนะคะใน3ปีที่ผ่านมาต้องเรียนว่าราชการเปลี่ยนไปแบบเปลี่ยนไปอย่างมากจากมุมมองเมื่อก่อนต้องทำเองอะไรเองหมดเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากต้องจริงๆต้องตอบคุณโควิดอันนึงที่สำนักงานกพร.กำลังเตรียมทำในปีนี้นะคะการจะทำให้โรงเรียนมันมีการพัฒนาประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยข้อมูลโรงเรียนบ้านเราเป็นยังไงฮะมันใช้ประกอบในการตัดสินใจได้ไหมมีหลายครั้งที่ท่านเคยอาจจะได้ข่าวว่าโรงเรียนเล็กมันควรจะรวมกันแล้วเป็นโรงเรียนใหญ่ปัจจุบันนี้รวมได้ยังรวมไม่ได้นะคะมันเพราะอะไรรวมไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้ารวมแล้วจะเป็นยังไงเด็กจะได้รับประโยชน์จากไหนมั่งอันนี้นะคะปีนี้ที่เรากำลังทำอยู่เขาเรียกว่า School Data คือการทำข้อมูลโรงเรียนนะว่ามันโรงเรียนในประเทศไทยมันมีข้อมูลอะไรต้องทำมั่งอันนึงที่เป็นเพนพอยต์ของพ่อแม่นะคะถ้าท่านอาจจะแบบลูกสมัยลูกๆเข้าโรงเรียนเนี่ยถ้าท่านไปสมัครโรงเรียน5โรงเรียนให้ลูกท่านต้องเอาเอกสารราชการไปให้ทั้ง5โรงเรียนเลยทำยังไงที่มันจะสมัครโรงเรียนนี้ด้วยชุดข้อมูลชุดเดียวแล้วมันสามารถแชร์ไปกับโรงเรียนอื่นได้ถ้าคุณจะไปสมัครให้ลูกคุณ5โรงเรียนนะคะนอกเหนือจากที่ดร.สุพจน์บอกว่าขณะนี้เราพัฒนาเป็นอะไรนะทรานสคริปต์ที่เป็นดิจิตอลแล้วนะคะจริงๆทรานสคริปต์ที่เป็นดิจิตอลก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะคะมันไม่ใช่แค่ลดเรื่องเอกสารแต่มันอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากแต่ถ้ามันสามารถแชร์ดิจิตอลไอ้ทรานสคริปต์ดิจิตอลเวลาที่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยอยากได้ทรานสคริปต์สมมุติของดิฉันเนี่ยเขาเอา ID ดิฉันไปขอจากมหาวิทยาลัยที่ดิฉันจบมาโดยตรงได้อันนี้มันจะการันตีเลยว่านี่คือดิฉันไม่ไปปลอมที่ไหนมาแน่การเอาดิฉันออกเอกสารมาดิฉันอาจปลอมก็ได้อย่างเงี้ยมันตอบโจทย์หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องโรงเรียนเนี่ยค่ะมันมีองค์การพยพหลายอย่างนะคะตั้งแต่ทำสิ่งแวดล้อมให้มันเหมาะสมที่จะเป็นดิจิตอลได้มันถึงจะทำให้คนที่เป็นครูนะคะคนที่เป็นครูเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วไปตอบสนองกับทิศทางโลกหน้าต้องเรียนนะคะจริงๆแล้วดิฉันไม่แน่ใจแต่ก็คิดว่ามีระดับหนึ่งคือมีหลานๆเรียนเล็กๆโรงเรียนเล็กๆเยอะดิฉันว่าเรื่องบุคลากรครูคงไม่ใช่แค่จะทำยังไงให้เด็กสามารถไปสู่โลกดิจิตอลได้แต่คนที่จะสอนให้เด็กไปสู่โลกดิจิตอลคือครูเนี่ยค่ะยังดิฉันมองว่ายังไม่พร้อมนะคะถึงแม้สถานการณ์โควิดทำให้ครูต้องเปลี่ยนไปหลายอย่างแต่ยังไม่สะท้อนถึงองค์คาพยพที่ทำให้เปลี่ยนขึ้นไปเป็นไปได้ไหมดิฉันดูข่าวประเทศจีนเนี่ยมีอะไรนะฮะนักบินอวกาศสอนออนไลน์มาจากอวกาศให้เด็กทราบอย่างเงี้ยจริงๆเพราะงั้นโลกมันกว้างมากถ้าเราสามารถจะไปคอนแทคกับต่างประเทศมันก็สอนออนไลน์ได้ในสิ่งที่เด็กที่ได้เรียนรู้แบบอื่นดิฉันคิดว่ารูปแบบการเรียนรู้มันเปลี่ยนไปได้ทั้งนั้นเพียงแต่เรา
เรื่องการศึกษาที่ท่านมองว่ายังก้าวช้าไปนิดหนึ่งในมุมของราชการนะมองว่ายังก้าวช้าไปนิดหนึ่งถ้าทางภาคเอกชนมีไอเดียหรือว่าเสนอกลับมาก็ดีค่ะจะได้ไปพุ่งไปสู่เรื่องนั้นเห็นด้วยกับเรื่องทาเลนต์แล้วก็อันเนี้ยในภาพเทรนด์ของโลกหน้าที่เป็นอยู่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรที่ตอบเทรนด์โลกข้างหน้าในเรื่องดิจิตอลนะคะภาครัฐนี่ขาดแคลนอย่างสุดขีดนะคะต้องเรียกว่าขาดแคลนอย่างสุดขีดนี่ฉันก็มองภาครัฐในอนาคตข้างหน้าเป็นไปได้ไหมเรามีข้าราชการที่สามารถที่เขาอยู่ต่างประเทศทำงานกับเราราชการคุณต้องมาทำงานในออฟฟิศนะลงทะเบียน8โมงครึ่งเลิก4โมงครึ่งแต่ถ้ามีราชการไปนั่งทำงานในต่างประเทศแต่ส่งงานให้เราอย่างนี้เป็นไปได้ไหมในอนาคตข้างหน้าราชการจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือมุมมองอาจจะตอบคำถามไปที่คำถามอื่นแต่นี่ก็เป็นมุมมองว่าเออราชการต่อไปนะมันน่าจะเปลี่ยนได้องค์คพยพที่มี300,000คนมาเหลือสัก100,000คนได้ไหมเหลือสัก50,000ได้ไหมในระบบราชการอย่างเงี้ยนะคะค่ะขอเสริมท่านอาจารย์สุพจน์ค่ะแต่ว่าก็เติมอย่างอื่นไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะดูเหมือนคุณวิริยาก็เริ่มแตะเข้าไปในประเด็นสุดท้ายที่ฉันอยากจะเรียนถามทุกท่านอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องของระบบราชการเรื่องข้าราชการว่าเป็นไปได้ไหมจากต่างประเทศฉันคิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าเมื่อกี้กันนี้กำลังจะถามอยู่เหมือนกันนะคะว่าโอเคในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยโดยเฉพาะในช่วงเกือบ3ปีมาแล้วที่เราเจอกับโควิดเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนได้เร็วขึ้นนะคะเหมือนเป็นอัตราเร่งจากเดิมที่อาจจะบางอย่างอาจจะอีกนานมันจะคงไม่เกิดถ้าไม่มีโควิดมานะคะโดยเฉพาะดิจิทัลในภาครัฐหรืออะไรพวกนี้ค่ะก็เลยจะถามว่าเพราะว่าวันนั้นที่เราคุยกันเนี่ยทางคุณริยาก็แตะอยู่นิดนึงเรื่องของขนาดของภาครัฐที่ค่อนข้างใหญ่หรืออะไรเงี้ยค่ะดิฉันคิดว่าจะเกี่ยวกับประเด็นนี้ที่อยากจะเรียนถามก็คือว่าเราพูดกันถึงเยอะมากเรื่องของ agility เรื่องของความสามารถในการปรับตัวแล้วก็เรื่องของ resiliency ว่าเมื่อเราได้รับผลกระทบจากเรื่องอะไรแล้วเราฟื้นคืนชีพกลับมาได้เร็วแค่ไหนนะคะในประเด็นนี้ก็เลยอยากจะฟังรับฟังความคิดเห็นจากวิทยากรทุกท่านทั้ง4ท่านเลยค่ะว่ามองว่ายังไงทำยังไงดีที่จะให้ภาครัฐของเรามีทั้งในแง่ของ agility ในการที่จะทำให้ประเทศเรานี่ resilience ขึ้นได้ค่ะในแง่นั้นค่ะไม่ทราบว่าท่านไหนจะอาสาตอบก่อนดีค่ะอันนี้ให้แต่ละท่านอาสาเองเลยแล้วกันค่ะเรียนเห็นดรสุพจน์ยิ้มดรสุพจน์ก่อนไหมคะอ๋อครับครับได้ครับก็จริงๆคืออย่างนี้ครับในแผนที่เราเขียนของรัฐบาลดิจิทัลก็จะพยายามใช้เวิร์ดดิ้งนี้เลยเพราะว่าคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับเมื่อสักครู่คุณกุวิทย์ก็พูดเหมือนกันว่าพอเราพูดถึงเรื่องการศึกษาเนี่ยก็จะบอกว่าเทคโนโลยีไม่ใช่คำตอบคือที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเรามองเรื่องทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยเราชอบมองเป็นเรื่องระยะสั้นคือเรามักจะบอกว่าทำปั๊บมันต้องมีควิกวินต้องเห็นผลนะครับแล้วก็ไปคิดว่าทันทีต้องมีแพลตฟอร์มแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดได้ในชั่วข้ามคืนซึ่งปัจจัยจริงๆที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไปได้ช้าแล้วก็จะไม่ยั่งยืนก็เพราะว่าเราไม่ได้พยายามปรับเปลี่ยนที่คนนะครับคนนี้เป็นหัวใจเลยผมเชื่อว่าเป็นโลกอนาคตภาคธุรกิจก็เป็นอย่างนั้นนะก็รู้แล้วว่าโลกข้างหน้าเปลี่ยนอะไรมากงั้นการ manage talent เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสิ่งเดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นก็คือว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยที่เราพยายามทำอยู่พอเราบอกให้ทำ open data เนี่ยเราก็ work คอพอเนาะไปกำหนด KPI ให้เขาต้องทำเนี่ยมันเป็นการไปเหมือนกับไปบังคับเขาให้เขาทำแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยถามว่าระยะยาวจะยั่งยืนได้อย่างไรคือเราต้องเปลี่ยนที่คนนะครับแล้วก็พยายามปรับในเรื่องของโครงสร้างการทำงานเนี่ยให้มันรองรับการทำงานแบบที่เป็นอาจารย์ซึ่งในความหมายที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าเราต้องการพยายามให้เขาเนี่ยสร้าง capability นะครับเพื่อให้ฝั่งประชาชนผมคิดว่านี่น่าจะเป็นหัวใจอย่างที่เราทำเรื่อง Open Data มาในอดีตเนี่ยเราก็ใช้วิธีว่าไปถามหน่วยงานรัฐว่าคุณอยากจะเปิดข้อมูลอะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยอยากจะเปิดนะเพราะว่าทุกวันนี้ใช้ข้อมูลตัวเองก็ยังใช้ได้ไม่ค่อยเต็มที่นะครับแล้วพอไปโดนกพร.กับ DJ ไปช่วยกันเหมือนกึ่งบังคับนะครับบอกให้คุณต้องเซต Open Data กี่ชุดอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นภาระของเขาว่าที่เขาต้องมานั่งทำเปิดข้อมูลแต่ถ้าเราสามารถให้เขาทำในสถานที่ว่าเป็น customer driven ได้คือฟังเสียงประชาชนเป็นหลักก่อนว่าเขาอยากได้ข้อมูลตรงไหนแล้วคุณให้ทำตรงนั้นให้ได้นะครับอย่างที่ผมเคยไปเสนอทาง ITA ว่าที่เราพยายามเปิดชุดข้อมูลในที่ผ่านมาเราก็มีคนส่วนกลางคือใช้กรรมการไม่กี่คนไปกำหนดว่าคุณต้องเปิดข้อมูลจัดซื้อจ้างภาครัฐนะคุณต้องเปิดนู่นเปิดนี่เนี่ยมันเป็นการคิดจากคนไม่กี่คนแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะต้องเห็นคือต้องให้ประชาชนทั้งหมดมีส่วนร่วมในสมการอันนี้คือให้เขาบอกเลยว่าประชาชนอยากเห็นข้อมูลเปิดอะไรจากหน่วยงานคุณนะครับที่ผมเคยสำรวจหน่วยงานภาครัฐเนี่ยพอเวลาไปถามว่าคุณอยากเปิดอะไรเขาตอบไม่ได้แต่พอถามว่าคุณอยากได้อะไรจากใครเนี่ยเขาตอบได้นะเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาได้จากหน่วยงานรัฐอื่นแล้วทำชีวิตเขาจะง่ายขึ้นเหมือนที่เอกชนผมเชื่อว่าเหมือนกันสภาสามเคยมาคุยกับผมว่าเขาอยากได้ข้อมูลเก็บภาษีแวดภาษีหักหน้าที่จ่ายแยกประเภทธุรกิจแยกรายอำเภอแยกรายจังหวัดอย่างนี้เป็นต้นทุกคนพูดได้เป๊ะมากเลยเพราะเนี่ย
เราจะทำยังไงให้ภาครัฐเนี่ยฟังเสียงประชาชนแล้วก็คำตอบโจทย์ประชาชนตรงนั้นให้ได้นะครับแล้วมันจะกระจายเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามารอว่าให้ส่วนกลางเป็นคนวางแผนนะทำแผนระดับชาติระดับ20ปี5ปีแล้วก็มากำหนดแอคชั่นแพลนกว่าจะทำเสร็จอีก3ปี5ปีเนี่ยผมว่ามันจะใช้ระยะเวลานานมากเพราะฉะนั้นมิติที่1คือว่าทำไงให้เราฟังฟีดแบคหรือเสียงของประชาชนแล้วทำตามความต้องการของเขานะครับเราก็จะได้ไม่ต้องอาศัยคนกลางไปนั่งตรวจสอบว่าหน่วยงานรัฐทำหรือยังแต่ประชาชนจะเป็นคนช่วยตรวจสอบเองนะครับเป็นความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูลนี่สำคัญอันที่2คือว่าทำไงให้ภาครัฐเนี่ยใช้ประโยชน์จากข้อมูลนะครับอันนี้ก็เลยที่เน้นว่าทำไมถึงให้เน้นเรื่อง data driven เพราะว่าข้อมูลจะเป็นตัวฟ้องและบอกทุกอย่างเองนะครับที่ผ่านมาเรามีการจัดคล้ายๆเป็นแฮกเกอร์ตอนเรื่องของ data นะโดยหน่วยงานภาครัฐประทับพอเขาได้ข้อมูลมาเนี่ยปรากฏว่าเขาก็เข้าใจเลยว่าคดีที่เขารู้ข้อมูลเขารู้เลยว่าทรัพย์สินบางอย่างของหน่วยงานรัฐนะครับที่มันถูกใช้งานเนี่ยมันใช้งานไม่เต็มที่นะครับมันไม่มีการใช้ประโยชน์จริงอยู่ในคลังสินค้าแล้วมันมีการหมุนเวียนช้านะครับแล้วเป็นต้นทุนแล้วบางอย่างเนี่ยตัดค่าเสื่อมไปมากแล้วเนี่ยไม่ควรจะซ่อมแล้วเนี่ยพอไม่เคยเห็นเอาข้อมูลมาใช้เนี่ยมันจะไม่เห็นแต่พอเอาขึ้นมาปั๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันได้เลยครับว่าถ้าวิธีการจัดการที่เหมาะสมคืออะไรเนี่ยถ้าเราสามารถทำสองเรื่องนี้ได้นะครับหนึ่งให้ฟังเสียงประชาชนสองก็คือว่าทำระบบเนี่ยเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการภาครัฐมันจะทำให้เกิดความยั่งยืนนะครับแล้วเราพัฒนาคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ทำเรื่องนี้ไปได้อย่างต่อเนื่องเพราะงานนี้ไม่ใช่งานที่ช็อตเดียวจบแต่มันจะเป็นงานที่จะต้องอย่างที่คุณวิทย์พูดเห็นด้วยเหมือนกันเลยคือว่ามันไม่ใช่ one size fits all แต่ต้องคนในองค์กรที่สามารถจะหาคำตอบให้กับตัวเองได้แล้วก็พัฒนาตรงนี้ให้อย่างต่อเนื่องมันถึงจะไปได้ครับก็น่าจะเป็นหลักๆประมาณนี้ครับเรื่องทิศทางของแผนฉบับใหม่เนี่ยเราจะพูดเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างชัดเจนครับว่าจะทำให้ภาครัฐมีลักษณะเป็นที่แบบนี้ครับขอบคุณครับขออนุญาตต่อดร.สุพจน์เลยนะคะเชิญคุณริยาเลยค่ะต่อดร.สุพจน์เลยนะคะคงไม่ได้ไม่ต่างกับดร.สุพจน์เท่าไหร่แต่อาจจะใช้คำที่ต่างกันแค่นั้นเองค่ะจริงๆเป้าหมายของการพัฒนาระบบราชการต่อไปคือการที่ภาครัฐต้องเป็นรัฐเครือข่ายนะคะจริงๆเรามีผลการศึกษาร่วมกับ TDI ตรงนี้ขอโทษค่ะเราพบTDI ศึกษามาแล้วค่ะภาครัฐเนี่ยมีทำภารกิจได้3รูปแบบคือภารกิจขั้นต้นภารกิจขั้นกลางและภารกิจขั้นสูงภารกิจขั้นต้นก็ที่เราทำปัจจุบันเนี่ยค่ะการให้บริการสาธารณะนะคะภารกิจขั้นกลางคือเราต้องเปลี่ยนนะคะคือการเป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลส่วนภารกิจขั้นสูงคือรัฐเครือข่ายคือการให้คนอื่นทำแทนเราแค่เป็นส่วนสนับสนุนเท่านั้นงั้นปัจจุบันนี้ผลการศึกษาเนี่ย อย่างน้อย 90% เนี่ยเป็นอยู่ภารกิจขั้นต้นเพราะฉะนั้นภาครัฐต่อไปต้องปรับให้ตัวเองไปอยู่ขั้นกลางและขั้นสูงคือทำหน้าที่แค่กำกับกับเครือข่ายนะคะส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายให้ภาคเอกชนให้ภาคเอกชนสามารถมาดำเนินการหรือภาคสังคมหรือภาคส่วนอื่นมาดำเนินการได้เลยเพราะฉะนั้นงานบริการสาธารณะมันถูกตัดทอนออกไปจากภารกิจภาครัฐงั้นรูปแบบการบริการอย่างนี้ถ้าภาคเอกชนทำเนี่ยก็สามารถให้บริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพมากกว่าแต่นี้ต้องแบบมันมีแนวคิดอย่างนี้แล้วก็คิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยแต่เราก็ยังมีเสียงฟีดแบ็กตำหนินิดๆว่าถ้าไปให้ภาคเอกชนทำก็ต้องมีค่าใช้จ่ายงั้นการให้บริการสาธารณะเนี่ยประชาชนควรได้รับการให้บริการแบบฟรีเห็นว่ามันคงไม่ใช่ one size fits all เหมือนที่ดร.สุพจน์บอกมันคงต้องเป็นกลุ่มถ้าคุณกวีวัฒน์ยกตัวอย่างพาสปอร์ตเนี่ยดิฉันคิดว่าราชการหรือว่าการให้บริการของรัฐก็สามารถได้เก็บค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าถ้าคุณเก็บ 3,000 น่ะวันนี้ได้เลยมันคือตอบเรื่องประสิทธิภาพมันมาพร้อมประสิทธิภาพบางคนบอกว่ารัฐต้องทำทุกอย่างฟรีดิฉันว่าไม่ใช่นะรัฐก็มีต้นทุนนะคะรัฐต้องมีต้นทุนแต่ว่าไอ้ที่รัฐจะเก็บค่าใช้จ่ายแล้วมันคุ้มค่าไหมพาสปอร์ตก็เป็นงานบริการของรัฐอย่างหนึ่งแต่ทำไมคนยินดีแล้วไม่โวยวายว่าเก็บ 3,000 เพราะฉะนั้นถ้าคนมีความพร้อมก็จ่ายได้คนไม่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นงานบริการสาธารณะของรัฐเนี่ยในภารกิจขั้นต้นเนี่ยมันคงถูกตัดออกไปนอกจากเราพบว่าภารกิจของรัฐมี3ระดับคือขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงแล้วและรัฐควรทำขั้นกลางกับขั้นสูงให้มากที่สุดอีกอันนึงที่เรากำลังศึกษาอยู่ก็คือว่าไอ้ภารกิจขั้นต้นที่บอกว่าควรจะยกเลิกอะไรที่ควรจะเลิกนะคะเลิกแล้วให้ใครทำหรือเลิกแล้วเลิกไปเลยจริงๆถ้าดิฉันไม่ได้มีการศึกษามากแต่ว่าได้มีรายงานผลมาระดับนึงโดยการแบบคุยกันหลายๆหน่วยงานเนี่ยพบว่าจริงๆในช่วงโควิดเนี่ยมีงานบริการหลายรัฐของหลายหน่วยงานนะคะในช่วงโควิดที่ทุกคนต้องอยู่ work from homeพบว่างานบริการของรัฐหลายอันนะคะหลายประเภทไม่ทำก็ไม่เกิดความเสียหายไม่ทำรัฐก็ไม่เสียหายไม่ทำก็ไม่ประชาชนเดือดร้อนแสดงว่าภารกิจแบบนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องอยู่หรือมันต้องมันถึงสูญหายไปแล้วเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะอย่างที่ทำงานเนี่ยใช้ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะคะเจ้าที่ธุรการในอนาคตของเราเนี่ยจะต้องถูกเปลี่ยนภารกิจไปทำอย่างอื่นแล้ว
งานธุรกรรมมันหายไปแล้วทุกอย่างอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นภาครัฐในอนาคตมันต้องเปลี่ยนเป็นภาครัฐที่ตอบโจทย์ด้วยก็คือไม่ไซส์ใหญ่มากมีประสิทธิภาพด้วยนะคะแล้วก็ทำงานภารกิจที่มันเป็นภารกิจที่สนับสนุนส่งเสริมให้คนอื่นดำเนินการที่มีประสิทธิภาพนั่นจะรวมไปถึงการแก้กฎหมายด้วยนะคะการปรับกฎหมายอะไรต่างๆด้วยควรจะเป็นภารกิจขั้นกลางและขั้นสูงนะคะอันนี้คือภาครัฐที่ควรจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าแล้วมันควรเป็นทิศทางนี้เพราะว่ากพร.ก็อยู่ระหว่างการศึกษาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันค่ะนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเวลา2ชั่วโมงของเราผ่านไปอย่างรวดเร็วขอฟังความคิดเห็นจากทางฝั่งของคุณบันและคุณต้องคุณกวีวุฒิด้วยละค่ะครับนี้ผมก็ขอใช้เวลาช่วงท้ายก็ขออนุญาตใช้เวลาช่วงท้ายเนี่ยนะครับตอบโจทย์เนี่ยนะครับที่ฝากว่าจะทำภาครัฐจะทำยังไงให้อาจายมากขึ้นแล้วทำให้เกิด efficiency สูงสุดนะครับเมื่อกี้มีการคุยกันอยู่ 2-3 เรื่องก็ผมว่าการที่เราจะ transform เนี่ยคงไม่ใช่ปรับใหม่สมุดในทุกอย่างนะครับแล้วไม่ใช่เลิกของเดิมอะไรที่ทำดีอยู่แล้วเราก็คงต้องทำดีต่อไปใช่ไหมฮะแต่ทำในท่าใหม่ทำในท่าที่เอาเทคโนโลยีมาใช้เมื่อกี้มีคนบอกว่าพี่บอกว่าเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องตอบโจทย์ทั้งหมดอาจจะไม่ได้ทุกอย่างต้องดิจิทัลไลซ์ทั้งหมดบางอย่างก็ยังเป็นไฮบริดอยู่มีบางอย่างในช่วงอายุบางคนก็อาจจะต้องการคนที่เป็นคอนซัลท์เพราะนั้นสำหรับบางช่วงอายุหรือบางกลุ่มเนี่ยก็อาจจะมีการทำพิเป็นไฮบริดได้อันนี้ก็ผมคิดว่ามันน่าจะเอฟฟิเชนต์กว่านะครับแล้วเมื่อกี้ท่านมีถามว่าทุกอย่างต้องฟรีหมดหรือเปล่าเนี่ยนะฮะความจริงผมไม่เชื่อว่าทุกอย่างถ้าเกิดฟรีหมดแล้วจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้นะครับก็อย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างนะฮะว่าพาสปอร์ตยังคนยังจ่ายแต่คราวนี้เนี่ยจ่ายในสิ่งที่ควรจะจ่ายเพราะบางอย่างเนี่ยเอกชนก็จ่ายภาษีมาแล้วใช่ไหมครับบางอย่างคนที่จ่ายภาษีก็อยากจะเห็นโครงสร้างพื้นฐานเบสิกเนี่ยอาจจะต้องฟรีแต่เรื่องอะไรที่แอดออนแล้วก็ได้ประชาชนได้ประโยชน์ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ความรวดเร็วมากขึ้นก็ผมว่าการที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายบ้างเนี่ยนะฮะในราคาที่สมควรเนี่ยผมว่าก็คิดว่าภาครัฐน่าจะชาร์จได้นะครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญอยู่สองเรื่องที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือเรื่องคนนะครับการสร้างคนเนี่ยจะทำยังไงให้เราสร้างคนสำหรับอนาคตนะครับว่าอย่างวันนี้เนี่ยมีพูดถึงเรื่องดิจิตอลมากขึ้นดิจิตอลลิเทเรซีเนี่ยนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแล้วก็เราจะทำยังไงให้เอาเรื่องดิจิตอลเนี่ยเข้าไปอยู่ในหลักสูตรนะครับแล้วก็ความจริงไม่ใช่แค่ดิจิตอลอย่างเดียวความจริงเนี่ยมันจะต้องความเข้าใจของบุคลากรยุคใหม่เนี่ยนะครับก็น่าจะเข้าใจถึงทิศทางของประเทศด้วยแล้วถ้าเกิดเขามีส่วนร่วมนะครับสุดท้ายก็คือเรื่อง collaboration เนี่ยนะครับว่าถ้าเขามีส่วนร่วมเนี่ยจะทำยังไงให้ทั้งภาคประชาชนภาคสังคมและภาครัฐภาคการศึกษาทำงานร่วมกันได้ในอนาคตผมเชื่อว่าถ้าสามารถช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วทำตามที่ตัวเองมีความสามารถและมีความเก่งนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้จะทำให้เกิด efficiency ขึ้นได้นะครับไม่ใช่แค่ภาครัฐอย่างเดียวนะครับประเทศไทยเราก็จะหมุนเป็นเครื่องจักรไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณขอเชิญคุณต้องค่ะครับผมอาจจะเสริมแค่สั้นๆครับเพราะว่าพี่ๆได้พูดไปหลายประเด็นแล้วนะครับผมว่าประเด็นนี้อาจจะเสริมอาจจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวว่าเวลาทำงานด้าน innovation เวลาพูดพวก agile อย่างเงี้ยสิ่งแรกที่เราพยายามจะทำครับมันหมายถึงการที่เราทำให้ทีมปรับเปลี่ยนทิศทางได้ด้วยตัวเองนะครับคือ self organize นะครับเทคโนโลยีนี่อาจจะเรื่องหนึ่งแต่ว่าการทำยังไงให้เราตัดสินใจได้ด้วยคนที่ไม่มากแล้วก็สามารถจบในตัวเองนะครับไม่ต้องเข้ามาประชุมหลายชั้นนะอันนี้คือในโรงงานเอกชนที่เราพยายามจะปรับอยู่นะครับสิ่งที่มีความสำคัญมากๆที่ทำให้ agile เนี่ยอาจจะเรื่อง size ก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่สำคัญและผมเห็นว่ามีประเด็นมากคือความไว้เนื้อเชื่อใจผมคิดว่าเรื่อง trust เนี่ยเป็นเรื่องที่ก็ต้องเรียนว่าเราจะทำยังไงให้การทำงานในระบบราชการเนี่ยให้คนเชื่อใจแล้วก็โปร่งใสนะครับเรื่องของ open data เรื่องของต่างๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราสามารถจัดทีมให้ไซส์ไม่ใหญ่ได้แล้วเนี่ยถัดไปก็คือเปิดเผยวิธีการทำงานที่โปร่งใสเรื่องนี้จะทำให้การตัดสินใจต่างๆเร็วขึ้นมาเพราะผมเชื่อว่าหลายๆครั้งที่เรามีคณะกรรมการหลายๆเรื่องเนี่ยอาจจะเกิดมาจากในอดีตที่อาจจะเรื่องของ data เรื่องอะไรต่างๆที่มันยังไม่ได้ open มากเนี่ย
ทำให้ต้องมีการกลั่นกรองกันหลายรอบนะครับแต่ผมกำลังนึกภาพว่าถ้าเรา imagine ขึ้นมาว่าการทำงานในยุคนี้ที่มี data ที่ open แล้วก็สามารถที่จะเห็นกันได้เนี่ยถ้าเราleapfrog ไปเห็นตรงแถวๆนั้นเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆเรื่องเนี่ยครับถ้าเรามีคนที่ถูกต้องและตัดสินใจได้เนี่ยอาจจะไม่ต้องมีกระบวนการที่ซับซ้อนจนเกินไปนะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถมีความไว้เนื้อเชื่อใจโดย open ทำให้มันโปร่งใสและทุกคนตรวจสอบเห็นได้มี trust เกิดขึ้นเนี่ยองค์กรมันจะเอจายโดยอัตโนมัติเลยครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าก็เป็นโจทย์เหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นระยะกลางหรือระยะยาวแต่ผมว่ายังไงเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นต้นต่อของหลายๆเรื่องเป็นสาเหตุนะครับที่แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดองค์กรที่เอจายได้นะครับค่ะขอบคุณคุณต้องแล้วก็วันนี้ดิฉันต้องขอบคุณพิธีกรทุกท่านเป็นอย่างมากเลยนะคะเวลาชั่วโมงกว่าๆที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยคิดว่ามีข้อคิดเห็นที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์มากเป็นโอกาสดีที่ภาคธุรกิจเอกชนเองที่เข้ามาฟังก็ได้รู้ว่าตอนนี้ภาครัฐเข้าไปถึงไหนแล้วทำอะไรไปเยอะมากซึ่งเราอาจจะไม่รู้เราก็เลยไม่เสียโอกาสในการที่จะไปใช้บริการดีๆที่ภาครัฐเตรียมไว้ให้เราแล้วนะคะในขณะที่ภาครัฐก็ได้มีฟังความคิดเห็นจากฝั่งของภาคธุรกิจแล้วก็รวมทั้งในฐานะประชาชนด้วยค่ะว่ามีอะไรอีกบ้างที่อาจจะยังเป็นช่องว่างอยู่ที่น่าจะทำต่อได้ดิฉันคิดว่าเราไม่มีเวลาสำหรับคำถามแล้วแต่ว่าเท่าที่ดูคำถามที่มีการส่งมาเนี่ยคิดว่าสิ่งที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยได้ตอบคำถามเหล่านี้ไปแล้ว 4-5 คำถามนี้เท่าที่ดิฉันดูจากคำถามที่ส่งเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านเลยค่ะที่มาช่วยกันมาแชร์เรียกว่าอย่างเต็มอิ่มนะคะต้องขอบพระคุณแล้วก็โอกาสหน้าเราอาจจะได้มาพูดคุยกันอีกนะคะว่าเราจะทำอะไรกันต่อไปได้อีกนะคะในเรื่องนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะผ่านไปแล้วนะคะผ่านไปแล้วนะคะฟิวเจอร์ค่ะขอบพระคุณผู้ร่วมการอภิปรายทุกท่านดร.สุพจน์ เทระวุฒิคุณบรรเกษมทรัพย์คุณกวีวุฒิเต็มภูวพัฒน์คุณวิริยาเนตรน้อยและผู้ดำเนินการอภิปรายคุณพังกนกวิภูสนวรรณค่ะและการสัมมนานะคะได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับการสัมมนาในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะหากขาดผู้สนับสนุนหลักโดยมีรายนามดังต่อไปนี้ค่ะบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชนบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและ SCG ค่ะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะขอความร่วมมือจากทุกท่านร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจโดยสแกน QR code ที่แสดงอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะในนามของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรและผู้ร่วมรับฟังการสัมมนาทุกท่านค่ะสำหรับในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกับกิจกรรมดีๆของ TMA ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ